าวบ้านศรีฐานเราก็ทำหมอนกันเป็นหมดทุกคนคือมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะที่สืบทอดกันมาแต่ก่อนแม่ก็ทำนาเวลาว่างก็รับหมอนเขามาทำที่บ้านค่าแรงก็ได้วันละ100-200 บาทแม่ก็เลยตัดสินใจทำขายเองค่ะได้ไปออกงานตามจังหวัดต่างๆนะคะ CPO เขาก็มาดูผลิตภัณฑ์แล้วก็เขาก็สนใจก็เลยชวนเอาไปขายในแคปเจอร์ล็อก24ไหมก็เลยเอาหมอนสามเหลี่ยมบ่อรองนั่งเข้าไปขายในแคปเจอร์ล็อกผลการตอบรับก็ดีค่ะทาง CPO เขาก็ได้มาส่งเสริมและก็ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าให้หลากหลายมากขึ้นช่วยสต็อกสินค้าและก็หาช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ค่ะแม่ก็ดีใจที่ได้รับโอกาสจาก CPO ค่ะเขาให้โอกาสแม่เนาะแม่ก็อยากส่งต่อให้กับคนในชุมชนคนสูงอายุคนว่างงานเขาจะได้มีงานทำก็จะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวเขาใครที่ถนัดสอยถนัดเย็บเขาก็รับงานไปทำที่บ้านเขาทำเสร็จเขาก็เอามาส่งแม่เขาก็ภูมิใจที่เขามีรายได้มีงานทำแล้วก็ส่งลูกเขาเรียนจนจบโอกาสจาก CPO เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุในชุมชนค่ะก็ลงทุนครั้งแรกก็ทำมะนาวก่อนค่ะซึ่งก็ไม่สำเร็จอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเขาดูถูกไปก็ใช้คำดูถูกเหล่านั้นนะครับกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีกำลังที่จะทำต่อไปจากอดีตพนักงานโรงแรมผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวแม้จะโดนผู้คนดูถูกแต่ไม่เคยย่อท้อเอาคำสบประมาทมาเป็นแรงผลักดันพลิกชีวิตสู่เกษตรกรกล้วยหอมทองเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่เกษตรกรในชุมชนจนส่งกล้วยหอมทองเป็นสินค้าขายดีใน 7-Eleven ที่ส่งตรงจากสวนถึงมือผู้บริโภคสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาพบกับรายการสร้างโอกาสกับ CPO แล้วนะครับรายการที่จะร่วมสร้างสรรค์นะคะแล้วก็แบ่งปันโอกาสให้กับทุกคนค่ะขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณสมยศคำเพ็งเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยนะฮะอยากถามก่อนนะครับว่ากล้วยหอมทองเนี่ยมันเป็นชื่อของพันธุ์ของกล้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชื่อแบรนด์ของเราเป็นชื่อพันธุ์ของกล้วยหอมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากล้วยหอมทองพืชท้องถิ่นของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีวิธีปลูกที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับเราเน้นในเรื่องของปลอดสารพิษครับปลอดสารเคมีเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประทานกล้วยที่มีมาตรฐานปลอดภัยที่สุดนะครับเอาล่ะเราได้ฟังเรื่องราวของกล้วยไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่กล้วยอย่างที่เราคิดนะครับขอถามถึงจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าครับว่าเริ่มมาได้ยังไงครับก็เดิมทีนะครับผมเป็นพนักงานประจำนะครับทำงานโรงแรมมาก็10กว่าปีรู้สึกอิ่มตัวก็อยากจะหางานอื่นทำนะครับก็เลยมองกลับมาที่บ้านซึ่งที่บ้านเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชหลากหลายอยู่แล้วเราก็เห็นทางว่าเราน่าจะใช้ทางเนี้ยในเรื่องการประกอบอาชีพนะครับก็ลงทุนครั้งแรกก็ทำมะนาวก่อนซึ่งก็ไม่สำเร็จอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเขาดูถูกไปเหมือนกับว่าเราทำงานประจำที่มั่นคงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งห้องแอร์สบายๆทำไมถึงออกมาทำเกษตรซึ่งมันจะทำได้เหรอเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์แล้วทำเกษตรตรงเนี้ยต้องใช้กำลังใช้ความอดทนอย่างสูงแล้วพอเราปลูกมะนาวว่ากันง่ายๆก็เจ๊งอ่ะเนาะพอลงทุนไปแล้วลงแรงไปแล้วแล้วยังโดนคำพูดคนอื่นมาดูถูกอีกเราตั้งตัวเองขึ้นมายังไงหรือสู้ยังไงอะคะก็ใช้คำถูกๆเหล่านั้นนะครับกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีกำลังที่จะทำต่อไปเพื่อให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็ได้โชคดีที่ว่าเราไม่ได้ปลูกมะนาวอย่างเดียวเราก็ปลูกพืชอื่นโดยเฉพาะกล้วยหอมนะกล้วยหอมทองสมซึ่งจริงๆในท่ายางเนี่ยมีตลาดกลางซึ่งบริหารโดยสหกรณ์เกษตรท่ายางอยู่แล้วเราก็เอาไปขายตรงนั้นก็ได้พบเจอกับกลุ่มสมาชิกท่านอื่นๆก็ชักชวนให้เราเนี่ยปลูกกล้วยหอมทองสมญี่ปุ่นแล้วก็เข้าโครงการส่งปลูกกล้วยหอมส่งเซเว่นด้วยพอเซเว่นเลเว่นเข้ามาเขามีส่วนช่วยผลักดันด้านอื่นๆของสหกรณ์ยังไงบ้างอะคะช่วยในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของการวางแผนการตลาดนะครับแล้วก็วางแผนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ทาง CPO นะ
เห็นโอกาสนะฮะในเรื่องของการขายที่สะดวกขึ้นกับผู้บริโภคที่ซื้อทานผลเดียวนะฮะก็เลยกลายมาเป็นสร้างสินค้าแบรนด์ใหม่กล้วยหอมทองผลเดียวก็ผลตอบรับดีขึ้นเกินคาดเลยครับก็จากเดิมที่เราส่ง900ลูกต่อวันจนปัจจุบันถึง 40,000 ลูกต่อวันนี่ก็คือฟีดแบคที่เกิดขึ้นกับทางลูกค้าหรือผู้บริโภคและผลที่กลับมาถึงเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็แน่นอนฮะอย่างอันดับแรกก็คือเรามีโอกาสที่เราจะพัฒนาผลผลิตให้ได้เยอะขึ้นนะครับเราก็มาพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการขยายพื้นที่ปลูกนะครับการรวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ในรูปของสุขภาพเพราะเราปลูกแบบปลอดสารพิษทำให้ตอนนี้เรามีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 กว่ารายเราสร้างรายได้ให้กับ3,000รายนั้นเลยครับและมีอาชีพที่มั่นคงเนาะใช่ค่ะและสุดท้ายนะครับอยากจะให้พี่สมยศเนี่ยฝากถึงผู้ชมหน่อยนะครับว่าหลังจากรับโอกาสดีๆมาแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนดูครับก็อยากฝากถึงเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชต่างๆนะฮะให้เน้นในเรื่องของการรวมกลุ่มก็ได้ CPO นี่แหละครับช่วยขยายช่องทางการตลาดทำให้กล้วยหอมทองของกลุ่มเกษตรกรท่ายางได้เป็นที่รู้จักในตลาดทำให้คนที่เคยโดนดูถูกจากคนอื่นอย่างผมมีแรงใจที่จะสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนตอนแรกต้องบอกเลยว่าก็รายได้ก็ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนค่ะจากทำน้อยๆแล้วก็ขายไปตามที่เราสามารถจะควบคุมได้มันกลายเป็นว่าเราเริ่มจะควบคุมไม่ได้เราต้องทำงานหนักมากค่ะก็แทบจะบอกได้ว่า24ชั่วโมงเลยเพิ่มคนเพิ่มงานหาวัตถุดิบหาแหล่งเงินทุนทำทุกอย่างค่ะอดีตสาวออฟฟิศที่ผันตัวมาสร้างธุรกิจเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรบรรจุขวดหลากหลายรสชาติด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 20,000 บาทจากกิจการเล็กๆที่ส่งขายร้านค้าเพียงวันละไม่กี่สิบขวดทุกวันนี้เครื่องดื่มแบรนด์ริมสวนกระจายสินค้าสู่ 7-Eleven มีกำลังผลิตกว่า 30,000 ขวดต่อวันสร้างโอกาสให้พนักงานคนในชุมชนและเกษตรกรอีกกว่า100ชีวิตให้มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการสร้างโอกาสกับ CPO แล้วนะครับรายการที่จะร่วมสร้างสรรค์นะคะแล้วก็แบ่งปันโอกาสให้ทุกคนค่ะวันนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวของน้ำผลไม้กันบ้างดีกว่านะครับมีมากมายหลายประเภทเลยจริงๆที่อยู่ใน 7-Eleven นะครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณมาริวัฒน์อัมพลค่ะเจ้าของแบรนด์น้ำผลไม้ริมสวนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาริวันเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินหลักหมื่นเท่านั้นนะเริ่มต้นได้ยังไงบ้างครับก็ตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือเป็นนักวิจัยมาก่อนนะคะทำวิจัยในเรื่องของเครื่องดื่มในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาก่อนค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนกับเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วเราก็มองว่าตลาดอะค่ะในกลุ่มของพัชไลเองเนี่ยณช่วงนั้นเนี่ยน้อยคนทำก็เลยมาทำตรงด้านนี้ดูค่ะที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยอยู่แล้วนั่นเพราะว่าเราจบมาทางด้านสายงานนี้ตรงเลยปะคะใช่ค่ะวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยเรามาใช้ในการเลือกวัตถุดิบยังไงบ้างหรือว่าวิจัยมันยังไงบ้างครับอย่างน้ำอ้อยเนี่ยเราก็มีการศึกษามาก่อนแล้วว่าอ้อยที่ดีในการทำน้ำเนี่ยค่ะจะต้องเป็นอ้อยพันสุพรรณ50ค่ะหลังจากนั้นเองเราก็ไปเลือกแหล่งลงที่ไร่จริงๆแล้วก็ไปดูแล้วก็เอามาทดลองกับตัวผลิตภัณฑ์เราค่ะพอดูแล้วลงมือแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกต้องบอกเลยว่าก็รายได้ก็ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่เราเป็นนักวิจัยเงินเดือนต่อเดือนได้เยอะกว่านี้แน่ๆอยู่แล้วอ่ะค่ะตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคะกับทางเลือกชีวิตของเราที่เราเลือกไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลตามที่เราหวังกลัวเหมือนกันนะคะต้องยอมรับเลยว่ากลัวว่าเอ๊ะมันจะพอไหมแต่เราก็ในเมื่อเราเริ่มแล้วก็ทำมันเต็มที่อะค่ะก็พยายามดูทั้งตลาดทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอนเบื้องต้นเลยช่องทางแรกที่เราจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นช่องทางไหนครับเราขายตามร้านค้าทั่วไปค่ะก็ไม่ได้ขายตามอีเวนต์หรือว่าไม่ได้ขายทางออนไลน์ค่ะหลังจากนั้นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือเราก็พยายามมองว่าเราอยากจะทำยังไงให้สินค้าเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะออกไปสู่ตลาดได้มากขึ้นเราก็เลยมองว่าในส่วนของทาง 7-Eleven
นะคะก็คือเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาค่อนข้างเยอะและทั่วประเทศน่าจะตอบโจทย์ตอนช่วงแรกๆที่เราได้เข้าในส่วนของเซเว่นนะคะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากเพราะว่าจากสเกลเล็กๆที่เราทำจากทำน้อยๆแล้วก็ขายไปตามที่เราสามารถจะควบคุมได้มันกลายเป็นว่าเราเริ่มจะควบคุมไม่ได้เพราะว่ายอดของตัว 7-Eleven เองเนี่ยค่ะสาขาเขามีประมาณ10,000สาขาค่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เราต้องทำงานหนักมากค่ะก็แทบจะบอกได้ว่า24ชั่วโมงเลยเพิ่มคนเพิ่มงานหาวัตถุดิบหาแหล่งเงินทุนทำทุกอย่างค่ะอยากทราบความเปลี่ยนแปลงของตัวเราค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เข้าร่วมกับ CPO แล้วชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างคะก็หลังจากที่เราปรับตัวได้นะคะจากช่วงแรกที่แบบอาจจะปรับยากหน่อยแต่พอเราปรับได้แล้วเนี่ยค่ะก็ยอดจากที่เคยขายได้ 10,000 บาทก็กลายเป็นหลักล้านค่ะหลังจากคุณมาริวันนะครับได้รับโอกาสดีๆมาแล้วจากทาง CPO นะฮะตอนนี้ส่งต่อไปให้ใครยังไงบ้างครับจริงๆเราก็สนับสนุนเกษตรกรที่จังหวัดที่เราไปซื้อในเรื่องของวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะก็คือนอกจากจะให้ความรู้แล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของรายได้แรงงานในจังหวัดนครปฐมนะคะเราก็ช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้เพิ่มงานเพิ่มอาชีพให้กับชาวนครปฐมค่ะขอขอบคุณทาง CPO ที่ให้โอกาสธุรกิจเล็กๆอย่างเราได้พัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะฝากกับทุกคนว่าธุรกิจเล็กๆก็สามารถที่จะเติบโตได้ถ้าคุณกล้าที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ฟอรัมแห่งปีสำหรับ SME โดยเฉพาะงานสัมมนาความรู้ที่จะช่วยติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วย SME 3กอแกร่งเก่งกล้าครับและขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับกับผมอาจารย์ณัฐพลนาคสุสุขจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับในวันนี้เราจะมาช่วยกันนะครับเรามาจะมาร่วมกันปลดล็อกศักยภาพของ SME ไทยให้พุ่งฉิวในยุค Next Normal เป็นต้นไปนะครับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์งานสัมมนาความรู้เพื่อ SME ในหลากหลายหัวข้อที่เราจัดกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับและในโครงการนี้เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของหลายองค์กรอันได้แก่ศูนย์เซเว่นสนับสนุน SME โดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมกับคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยโดยจัดในแบบ Hybrid New Normal ทั้งออฟไลน์ณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้และออนไลน์ผ่านไลฟ์ทาง Facebook CPO ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณวิสิทธ์เทิดชนะกุลผู้จัดการทั่วไปศูนย์เซเว่นสนับสนุน SME บริษัท CPO จำกัดมหาชนกรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครับเชิญครับนะครับกล่าวสวัสดีแล้วก็เรียนทางท่านวิทยากรนะครับผู้บริหารนะครับคณาจารย์นะครับคณะผู้จัดงานสัมมนาท่านผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมวิสิทธ์เทิดชนะกุลนะครับผมก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาเข้าร่วมงานสัมมนา SME 3กอนะครับอย่างที่ทางพิธีกรบอกไว้แกร่งเก่งแล้วก็กล้านะครับผมซึ่งวันนี้เป็นในส่วนของซีรีส์2แล้วนะครับผมเริ่มรู้สึกเหมือนกับทางท่านวิทยากรเมื่อสักครู่การใส่แมสพูดเนี่ยต้องเก่งมากจริงๆนะครับผมโอเคครับผมก็ในส่วนนี้เป็นซีรีส์2นะครับภายใต้หัวข้อนะครับวันนี้ก็คือเรื่องของ SME Unlockนะครับผมปลดล็อกอนาคตของ SME ด้วยการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลนะครับผมก็ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับก็คือสำหรับในปี2022นี้นะครับเราจะมีทั้งหมดจริงๆเนี่ยก็คือมีการจัดทั้งหมด6ครั้งยังเหลืออีก4ครั้งด้วยกันซึ่งในแต่ละซีรีส์เนี่ยก็คือจะร้อยเรียงตั้งแต่ภาพใหญ่
นะครับแล้วก็วันนี้เราจะได้ฟังในส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะติดตามได้มันจะมีความสำคัญไม่มากน้อยต่างกันเลยนะครับฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการจัดงานนะครับโดย07สนับสนุน SME นะครับเป็นของทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับเราร่วมกับทางคณะบริหารธุรกิจนะครับสถาบันการจัดการประชาภิวัฒน์นะครับผมในการนี้เนี่ยก็คือเรามีในเรื่องของการต้องการในการร่วมสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งปันนะครับในการที่จะเสริมศักยภาพในเรื่องของการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับสามารถที่จะก้าวแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับตามสิ่งที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกคนวันนี้เรามองว่า SME มีความสำคัญนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ผมกำลังจะเรียนว่าในการนี้นะครับก็คือในส่วนของการจัดงานนะครับเรามองกันว่าในส่วนของทางผู้ประกอบการนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับด้วยยุทธศาสตร์โดยวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเรามองกันว่าเรากำลังการตอบโจทย์ในเรื่องของยุทธศาสตร์3ให้นะครับในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือในส่วนของภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัท CPO เรามองว่าเรามีในส่วนของการให้โอกาสทางด้านของช่องทางการจัดจำหน่ายได้นะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้การพัฒนานะครับและในส่วนของที่3ซึ่งจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเราอยากจะสนับสนุนตัวของ SME นะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับที่ทันสมัยนะครับและที่จะช่วยให้ท่านทันสถานการณ์นะครับอย่างเช่นตัววิกฤตที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ในการนี้นะครับผมก็กำลังจะเรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์มาลัยนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับจะมาแสดงปาฐกถาพิเศษให้กับท่านฟังซึ่งโอกาสน้อยมากนะครับที่ท่านจะได้มีโอกาสพบกับทางท่านแล้วก็จะมีของดีของฝากมาฝากท่านทุกคนด้วยนะครับผมและก่อนสุดท้ายนี้นะครับผมก็เลยอยากจะเรียนว่า ในส่วนความรู้สึกของผมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานสัมมนาทุกท่านด้วยนะครับด้วยสถานการณ์ของโควิดก็ดีนะครับแล้วก็วันนี้สามารถที่จะมีทางผู้ประกอบการที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมในวันนี้รวมถึงช่องทางออนไลน์เนี่ยก็มีความเยอะหลากหลายด้วยนะครับทำให้มีความรู้สึกถึงตัวบรรยากาศนะครับแล้วก็ผมก็ต้องเรียนว่าเห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางผู้ประกอบการเก็บเกี่ยวตัวความรู้ที่มีที่ได้จากในวันนี้นำไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าในเรื่องของการศึกษาก็ดีในเรื่องชีวิตประจำวันและในเรื่องของการประกอบธุรกิจซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยครับผมต้องขอหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านอกจากท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยก็ขออนุญาตฝากในเรื่องของตัว07สนับสนุน SME วันนี้เราเปิดบ้านที่นี่นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะเราอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าหรือว่าทางผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านสามารถที่จะมาพบมาขอคำปรึกษากับเรานะครับซึ่งช่องทางการติดต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือ Facebook หรือเว็บไซต์ซึ่งถ้าเกิดคอลเซ็นเตอร์ผมขออนุญาตบอกเลยก็ได้นะครับจะเป็น02-826-7750นะครับท่านสามารถที่จะมาใช้บริการมาพบปะพวกเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อินทิราพี่วาสนานะครับเดี๋ยวผมติดต่อให้พี่เขายินดีอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการตรวจเชื้อจุลินทรีย์นะครับท่านต้องการทำในเรื่องของ Market Insight นะครับหรือว่าท่านต้องการในลักษณะของการที่จะมาใช้ในส่วนของทางด้าน Food Academy วันนี้พี่กระปุกนะครับต้องขออนุญาตทางพี่กระปุกด้วยพี่กระปุกก็อยู่ที่นี่นะครับท่านสามารถที่จะมาใช้บริการเหล่านี้นะครับ facility ขอให้ท่านมองว่า facility ของที่สถาบันการจัดการพยาพิวัตรและใน facility ของ07สนับสนุน SME เป็นของท่านเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเราจะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนกันไปนะครับผมก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทางคณะผู้จัดงานนะครับและผู้เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะทำงานที่จัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมและณบัดนี้นะครับผมก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตในการเปิดงานสัมมนา
SME 3 อ นะครับแกร่งเก่งกล้านะครับในซีรีส์2 SME Unlock ปลดล็อกอนาคต SME ด้วยการ Reskill Upskill ขอบคุณครับขอขอบคุณคุณวิสิทธ์เธอชนะคุณเป็นอย่างสูงนะครับก่อนที่จะพบกับท่านวิทยากรของเรานะครับขออนุญาตแจ้งว่าหากท่านมีคำถามใดๆนะครับที่ต้องการถามท่านวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนานี้นะครับท่านสามารถที่จะเขียนโน้ตนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับหรือท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมเพื่อให้ท่านวิทยากรของเราตอบให้ในช่วงหลังการบรรยายนะครับงานสัมมนาความรู้เพื่อ SME ครั้งที่2ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์มาลัยครับที่ผ่านมาท่านได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เติบโตมั่นคงและประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยครับประวัติท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายองค์กรครับทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรเช่นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ในวันนี้ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายสะท้อนมุมมองและแนวคิดในหัวข้อ SME Unlock ปลดล็อก SME ด้วย Reskill Upskill ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์มาลัยครับที่นี่แล้วก็อยู่ผ่านทางไลฟ์นะครับซึ่งสามารถติดตามได้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนอื่นผมอาจจะต้องขออนุญาตถอดนะครับเพราะรัศมี5เมตรของผมคงไม่มีใครอยู่แถวนี้เกรงว่าเดี๋ยวบรรยาย5ชั่วโมงไม่ถึงนะฮะไม่เกินชั่วโมงเนี่ยนะครับก็โดยภาพรวมครับผมคิดว่าหลายท่านอาจจะพอทราบเรื่องของ SME มาบ้างบางท่านอาจจะเข้าใจตรงกันไม่ตรงกันบ้างแต่ผมคิดว่าสาระสำคัญก็คือว่าเรารู้จัก SME กันก่อนสักเล็กน้อยว่าแบบไหนเราเรียกว่า SME มันถึงจะทำให้การส่งเสริมและการช่วยเหลือของเราเป็นไปได้อย่างถูกที่ถูกจุดนะครับในประเด็นสำคัญหลักๆวันนี้ผมคิดว่าคงคุยกันทั้ง4เรื่องนะครับเรื่องที่เป็นหัวข้อก็คือ Reskill Upskill ก็เป็นเรื่องสุดท้ายเหลืออยู่2สไลด์นะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยจะเยอะหน่อยสำคัญที่สุดอย่างนี้ครับท่านว่าถ้าเราเข้าใจว่า SME มีที่มาที่ไปอย่างไรเขาต้องการรับการสนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาตรงไหนอย่างไรบ้างเราถึงจะรู้ว่าเขาควรจะ upskill และ reskill เรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆผมคิดว่าหลายท่านรู้แล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในใจท่านและอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคนอื่นบ้างก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะครับก่อนอื่นคงคุยเรื่องคำนิยามนะครับหลายครั้งเราบอกว่าแบบไหนนะที่เราเรียกว่าเป็น SME นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็น SME หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ใช่นะครับสำคัญที่สุดผมคิดว่าดูหลักๆเลยนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนกฎกระทรวงนะครับจากเดิมเนี่ย SME ดูจากสินทรัพย์ถาวรนะครับว่ามีสินทรัพย์มากสินทรัพย์น้อยก็วัดขนาด SME กันตามกฎกระทรวงใหม่ที่ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเราดูจากรายได้กับการจ้างงานถ้าไม่ต้องให้คิดยากหรือสับสนก็ดูเรื่องของรายได้เป็นหลักนะครับรายได้ก็ท่องไว้มี2ตัวเลขเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านเป็นภาคการผลิตคือผลิตสินค้านะครับก็คือรายได้ต่อปีไม่เกิน500ล้านบาทถ้าเป็นการค้าและบริการซื้อมาขายไปนะครับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็คือไม่เกิน300ล้านฟังดูตัวเลขเหมือนไม่มากไม่น้อยนะครับบางครั้งเราอาจจะเห็นค้าส่งค้าปลีกในต่างจังหวัดที่เห็นไม่เอ่ยนามนะครับอย่างในภาคอีสานเนี่ยบางรายนะรายได้ต่อปีเนี่ย 2,000 กว่าล้านอย่างนั้นไม่เรียกว่า SME คือหลายคนบอกเอ้ยทุกคนเนี่ยเราเรียก SME หมดจริงๆท่านไม่ใช่หรือแม้กระทั่งพวกค้าวัสดุก่อสร้างบางรายในบางจังหวัดนะครับก็รายได้ต่อปีก็ 700-800 ล้านอันนี้ก็เกินไซส์ของ SME อีกเพราะนั้นวันนี้ท่านดูอย่างเดียวเลยว่ารายได้ต่อปีนะครับผลิตไม่เกิน500ล้านน
ครับถ้าซื้อมาขายไปการค้าบริการไม่เกิน300มันจะสัมพันธ์ตรงไหนครับมันสัมพันธ์ตรงที่ว่าวันต่อไปถ้าท่านจะขอรับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐเวลาเขาพูดถึง SME ท่านต้องเข้าใจนิยามเดียวกันผมต้องเล่าว่าตัวนี้จะเป็นฐานเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทำความเข้าใจสสว.ได้ทำความเข้าใจกับทางธนาคารด้วยเพราะถ้าหลายคนต้องไปกู้แบงค์บางธนาคารก็บอกว่าแบบนี้เรียก SME แบงค์นี้เรียกไม่ใช่แบบนี้เรียกไซส์เล็กไซส์กลางแต่ละธนาคารก็เรียก SME คนละนิยามล่าสุดเราได้มีการทำความซักซ้อมความเข้าใจกับทางธนาคารในประเทศไทยแล้วก็แจ้งไปที่ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนแล้วก็ของรัฐเรียบร้อยนะครับว่าเราใช้นิยามตัวเดียวกันเพื่อจะได้แบ่งลักษณะของประเภท SME ให้ชัดเจนขึ้นวันนี้ท่านก็ต้องถามตัวเองอ๋อใช่ถ้ารายได้ยังอยู่แบบนี้ฉันเป็น SME แล้วถามว่าใครบ้างเป็น SME นะครับหลายคนถามว่าวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมถามว่ากิจการแบบใดอย่างไรบ้างนะครับ SME จริงๆเป็นได้3ลักษณะใหญ่ๆนะครับบุคคลธรรมดาที่ทำการค้าบุคคลธรรมดาก็นับว่าเป็น SME นะครับบุคคลธรรมดานิติบุคคลอันนี้ชัวร์นะฮะห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดนิติบุคคลทุกชนิดบุคคลธรรมดานิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชนทั้ง3ประเภทนั้นนะครับสามารถเป็น SME ได้หมดนะครับใครก็ตามที่ทำการค้าคราวนี้ผมเคยถามนักข่าวก็ชอบถาม SME เดือดร้อนผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยต้องถามนักข่าวไปหลายครั้งว่าวันเนี้ยพี่เป็นนักข่าวเดี๋ยวมาตกเย็นพี่ขายของออนไลน์วันเสาร์พี่ขายของตลาดนัดพี่เป็นผู้ประกอบการไหมถ้าเอาความเป็นจริงก็คือถ้าต้องรับการส่งเสริมก็แปลว่าต้องเป็นขายออนไลน์ก็ต้องจดทะเบียนการค้าออนไลน์ขายของก็ต้องยื่นถ้าพูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องภาษีเรากำลังพูดถึงฐานรายได้นั้นถ้าท่านทำการค้าอยากจะได้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทั้งหมดทุกอย่างท่านต้องอยู่บนการมีเรื่องของทะเบียนการค้าพูดง่ายๆครับบุคคลธรรมดานิติบุคคลวิสาหกิจชุมชนท่านนับเป็น FC ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่พี่นักข่าวก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกขายของออนไลน์พี่ไม่ขอขึ้นพี่ขอมีอาชีพอย่างเดียวไม่นับเป็น SME นั้นเวลาจะขอการดุลมันก็จะไม่ได้ถูกนับนะผมเล่าภาพอย่างนี้ก่อนนะครับนั้นจะครอบคลุมทั้งหมดถามว่าตัวเลขเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนะครับ500ล้าน300ล้านนะครับมีมากแค่ไหนนะครับในประเทศไทยวันนี้เรามี SME นะครับที่สามารถดูได้จากระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงมาทั้งหมดนะครับประมาณ3ล้านกว่าราย3.1 หรือ 3.2 ล้านนะครับคิดเป็นวิสาหกิจนะครับประมาณ 99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าเกือบ100อ่ะครับเมื่อกี้เราเห็นแค่300 500รู้สึกว่าตัวเลขดูไม่มากแต่ถ้านับจริงๆแล้วก็คือเกือบ 100% เป็น SME นะครับเพราะนั้นแปลว่าวิสาหกิจทั้งหมดเป็น SME ซะส่วนใหญ่ถ้า SME แข็งแรงแปลว่าเศรษฐกิจของประเทศก็น่าจะดีใช่ไหมครับถ้าสะท้อนคือแปลว่า 99% ของวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยช่วยกันค้าขายประเทศน่าจะแข็งแรงเหมือนญี่ปุ่นไต้หวันที่เราบอกว่าถ้า SME แข็งแรงนะครับเศรษฐกิจชาติก็แข็งแรงพอกลับมาดูในเชิงโครงสร้างจริงๆเราบอกว่าเรามีจำนวนเยอะแต่ผลิตภาพคำว่าผลิตภาพคือการช่วยทำรายได้ประเทศนะ GDP นะครับ SME เนี่ย contribute อยู่แค่ประมาณปัจจุบันประมาณ 34.5 คือแปลว่าห่างไกลเกินครึ่งอยู่พอสมควรแปลว่าที่เหลืออีกเกือบ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมาจากขนาดใหญ่มาจากไซส์ใหญ่นั้นแปลว่าเรากำลังพึ่งพิงไซส์ใหญ่ในการรัน GDP ของประเทศเพราะนั้นวันนี้ประเทศจะแข็งแรงได้ SME ต้องแข็งแรงนั้นวันนี้ที่ทาง CP และก็จริงๆหลายส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการให้ SME แข็งแรงเพราะว่าถ้าเราสามารถขยับจาก 34.5 ไปได้ถึง40และ50ได้นะครับประเทศก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับจริงๆพี่ๆทุกคนที่เป็น SME นั่นแหละคือกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศนะครับนอกจากการที่เป็นจำนวนมากเป็นคนส่วนใหญ่แล้วนะครับจริงๆ SME นั้นจ้างงานอยู่นะครับถ้านับตัวเลขรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับประมาณสักเกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์70กว่าเปอร์เซ็นต์ของการจ้างงานทั้งประเทศนะครับคือแปลว่าถ้าทั้งประเทศมีบริษัทขนาดใหญ่เมื่อกี้เราบอกว่าเหลืออยู่สักนิดเดียวไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่การจ้างงานคนงานที่เป็นแรงงานกำลังสำคัญนะคือ70กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคของ SME นั้นพวกพี่ๆมีในโรงงานมีน้องๆมีต่างนี่พูดถึงกรณีที่ยื่นนะครับคือแจ้งว่ามีประกันสังคมเท่าไหร่เนี่ยคือ 70% ความจริงน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่านี้นั้นนอกจากเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจแล้วยังเป็นกลไกในการกระจายรายได้ถึงตัวบุคคลนะฟังดูว่าคือถ้าเราช่วย SME เหมือนได้บุญมหาศาลนะพี่นะครับเราก็จะสามารถช่วยทำให้คนมีครอบครัวมีการใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น SME เป็นกลไกสำคัญมากนะครับเรามี
ภาพอันหนึ่งสะท้อนให้เห็นพี่หลายคนอาจจะอยู่ในบางธุรกิจนะครับเราเอาไปดูภาพก่อนวิกฤตการโควิดนะพอโควิดนี่สถานการณ์มันไม่ค่อยปกตินะครับตอนนี้ก็ลำบากกันทุกท่านนะทราบอยู่ครับถ้าไปดูในตัวโครงสร้างของปี2563นะครับที่เห็นเป็นวงๆไว้นั้นนะก็คือความสามารถของ SME จำแนกตามสาขาธุรกิจที่มีผลต่อรายได้หรือการพัฒนาประเทศนะครับถ้าเห็นทางซ้ายมือเนี่ยวงค้าส่งพูดง่ายภาคการค้าเป็นตัวสำคัญของ GDP ตัวใหญ่นะในช่วงที่ผ่านมาถ้าพี่ถูกปิดร้านขายของไม่ได้แปลว่าเหมือนเครื่องยนต์เครื่องนี้ก็ดับลงถูกไหมครับแต่ว่าก็ยังดีหน่อยว่าในช่วงวิกฤตเองก็มีเรื่องของการค้าออนไลน์เรื่องของช่องทางบางอย่างเข้ามาช่วยค้าส่งเนี่ยถึงแม้เครื่องยนต์จะดับแต่ก็ยังสามารถพยุงตัวอยู่ได้พอเห็นภาพแบบนี้ครับใครจะอยู่ในธุรกิจพวกขายของที่จำเป็นพวกของกินอะไรต่างๆของใช้เนี่ยยังพอที่จะเดินอยู่ได้แต่ถ้าเป็นพวกสินค้าที่เป็นฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นมันก็อาจจะหายไปบ้างนั้นเครื่องยนต์เรื่องค้าส่งนั้น SME ผมเชื่อว่ายังประคับประคองแล้วในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับอาหารและอื่นๆก็ยังเดินได้แต่ดูตัวที่2ที่เป็นวงใหญ่ๆวันนี้เครื่องยนต์ตัวที่2นี้ยังไม่ติดเลยนะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเงิน GDP ที่จะหมุนเข้าไปในเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากล็อกดาวน์เอ่ยรายได้ต่างๆวันนี้ไทยเที่ยวไทยเที่ยวด้วยกันอยู่ในประเทศเนี่ยกำลังซื้อมันก็มีอยู่วนอยู่เท่าเดิมงั้นเครื่องยนต์ตัวที่2นั้นยังสตาร์ทติดไม่ได้ณปัจจุบันเองเท่าที่ทราบบางกิจการลงพื้นที่ในบางจังหวัดนะครับอย่างทางอุดรธานีอะไรต่างๆที่เลือกไม่ได้ตัดสินใจเอาพนักงานออกยังจ่ายค่าแรงอะไรต่างๆไว้เนี่ยพี่บางกิจการบอกว่า2ปีเนี่ยหมดไป200กว่าล้านละเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องรอเพราะเขาเชื่อว่าพอกลับมาเปิดประเทศแล้วฟื้นตัวเนี่ยคนกับแรงงานที่สำคัญจะหากลับมาไม่ได้นะครับเพราะวันนี้อย่างเช่นโรงแรมบางคนก็คือกลับบ้านกันไปหมดละนะครับมีสมมุติ200อัตราก็เหลืออยู่30 40อัตราแต่วันที่จะเปิดเต็มนะครับคนกลุ่มนั้นเนี่ยถามว่าอย่างพวกเราเนี่ยถ้าวันนี้เรากลับบ้านไปแล้วเราอยู่รอดได้ใช่ไหมมีการค้าขายได้เราจะกลับมาเสี่ยงใหม่ไหมครับคงไม่แล้วนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีล็อกดาวน์ใหม่ไหมวันนี้รอดแล้วเราก็คงไม่กลับเข้ามาใหม่นั้นไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเปิดเมื่อไหร่นะครับ SME เองจำเป็นต้องหาเรื่องแรงงานและคนเติมตลาดให้ทันถ้าในพูดถึงของภาคบริการที่เกี่ยวข้องจริงๆว่าถ้าท่านมีธุรกิจนะครับอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวบางทีการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผูกกับเรื่องโรงแรมเรื่องนำเที่ยวอย่างเดียวนะครับธุรกิจร้านอาหารของฝากของพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงๆสัมพันธ์กันหมดทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นจริงเครื่องจักรตัวที่2เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นณปัจจุบันยังไม่สามารถเดินได้เต็มที่นะครับเพราะนั้นเป้าหมายที่อยากจะเปิดประเทศให้ได้ผมคิดว่าเป็นตัวเดียวเท่านั้นเองที่จะทำให้การทำมาค้าขายหรือการเป็นอยู่ของพวกพี่เข้าสู่ภาวะจริงกันพูดง่ายๆผมเปรียบเปรยเมื่อวานยังคุยกับลูกน้องว่ามันเหมือนว่าวันนี้ถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วก็วันนี้คนในบ้านไม่ได้ออกไปทำมาหากินเลยนะก็เหมือนวันนี้ธุรกิจพี่ไม่ได้ค้าขายแล้วเราจะอยู่กันยังไงคนที่เป็นผู้นำของบ้านก็โอเคมีความสามารถในการกู้ก็ยืมมาก็ซื้อค่าข้าวอะไรก็อยู่กันไปแต่เราจะอยู่กันได้สักพักถึงเวลาหนี้มันเพิ่มขึ้นไม่ได้มีอะไรลดลงสำคัญที่สุดก็คือต้องเปิดให้คนในบ้านออกไปค้าขายทำมาหากินเพราะนั้นผมคิดว่ากลไกสำคัญนะครับวันนี้ SME ต้องออกและเตรียมตัวขยายไปท่องเที่ยวนี้วันนี้คือเป็นเครื่องจักรที่ยังไม่ได้เดินและเดินได้ไม่คล่องนะครับยิ่งตัวที่ถัดมาเห็นก็คือเรื่องของการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนะครับจริงๆตัวนี้เป็นทิศทางเป็นบวกนะครับหลายประเทศเองที่ประสบปัญหานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นประเทศในการผลิตอาหารนั้นการที่ตอนที่เราบอกว่าจะล็อกดาวน์ประเทศแล้วเรากลัวว่าเราจะไม่มีอะไรทานกันแล้วก็ไปตุนกันผมตุนไป 2-3 รอบเลยนะครับสักพักเราก็ซื้อได้เต็มมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าห้างสรรพสินค้าบ้านเราเติมสินค้าเร็วมากใช่ไหมครับตอนเย็นหมดเรียบร้อยเช้าก็เติมแน่นแล้วเพราะเราเป็นประเทศผลิตอาหารไอ้ที่ต่างประเทศที่เขากลัวกันคือปิดแล้วเรือไม่มา transportation ไม่มีเขาไม่มีของเข้าไปเพื่อจะบริโภคแต่ของเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องการผลิตเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพราะนั้นจริงๆนี่เป็นหมวดที่โตและมีความสัมพันธ์ที่ไปได้ท่านพี่ๆอยู่ในโซนนี้ก็สามารถน่าจะไปได้อยู่ที่เหลือก็เป็นวงตัวอื่นๆนะครับประกอบกันไปตามขนาดนะครับนิดให้มาดูภาพนิดหนึ่งเพื่อเหมือนฟังดูแล้วจะสบายใจแต่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความกล้าทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับคือกล้าที่จะเปิดแล้วก็กล้าที่จะต้องโตอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่า new normal หรือ
ต่ก่อนเราคุยว่า next normal มันไม่ next ตอนนี้มันจะเป็น new มันมาถึงแล้วนะครับถ้าดูตามตัวเลขดัชนีนะครับเราจะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยมันเลยจุดต่ำสุดไปแล้วฟังดูเหมือนน่าจะเป็นข่าวดีก็คือเรื่องที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วเว้นแต่เราอย่าไปสร้างกันใหม่เองนะครับนั้นวันนี้จุดที่ต่ำสุดนั้นผ่านไปแล้วนะครับล่าสุดนะการพยากรณ์แล้วก็ตัวเลขต่างๆเราพบว่าในควอเตอร์1รวมถึงการพยากรณ์ในควอเตอร์2และ3ของปีนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นบวกนะครับฝ่ายที่โตและฟื้นได้เร็วที่สุดก็คือไซส์เล็กคือไมโครลองนึกภาพนะครับคือถ้าใหญ่หรือไซส์ M ก็แปลว่าเดิมทีพี่จ้างงานเยอะมีรายได้สูงเวลาพี่ลงเนี่ยคือเหมือนเครื่องบินลำใหญ่เนี่ยกลับตัวหงายท้องแล้วมันจะเทิร์นกลับอีกทียากแต่ไซส์ไมโครเนี่ยคือมีขนาดที่พอจะฟื้นตัวได้เร็วส่วนไหนๆเรียกว่าไมโครเรียก S และ M เดี๋ยวดูนิยามตอนแรกนะครับหน้าแรกผมไม่ลงไปแตะไส้ไหนนะครับเพราะนั้นตัวไมโครเองค่อนข้างปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ในขาขึ้นตอนนี้เราต้องเรียกว่าเป็นขาขึ้นในสมมติฐานฟังดูแล้วดูตัวเลขจะแปลกๆนิดนึงนะในสมมติฐานสถานการณ์ที่ดีที่สุดจะบวก 4.9 แต่บางคนบอกให้ทำไมมีลูก2ลงก็คือมันต่ำกว่าที่ประมาณการแต่ยังบวกอยู่ 4.9 คือเราประมาณการไว้อยู่ประมาณ 5.4 นะครับอันนี้คือดีที่สุดจริงๆเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นบวกนะครับเพราะนั้นวันนี้สัญญาณบวกมีมามากนะครับเพราะนั้นอยากจะต้องฝากทุกคนว่าสิ่งที่ต่ำสุดผ่านไปแล้วเพราะนั้นการพัฒนาและการเตรียมตัวนั้นน่าจะพาพวกเรารอดได้นะครับวันนี้ศูนย์ของท่านเจมน่าจะช่วยพี่ๆและเพื่อนๆได้ทั้งทั่วประเทศนะครับในส่วนของตลาดของการส่งออกผมสะท้อนให้เห็นอยู่มุมหนึ่งนิดเดียวเมื่อกี้เราพูดถึง 99% เป็น SME 70% คือจ้างงานนะครับส่งออกฟังดูแล้วน่าใจหาย SME ส่งออกได้น้อยมากนะครับอยู่ไม่ถึง 10% ของทั้งหมด SME ทั้งระบบเลยครับส่งออกอยู่ไม่เกิน 20,000 กว่ารายที่เหลือก็จะเป็นการผลิตนะครับ SME ตามนิยามเมื่อสักครู่เนี่ยครับนั้นส่งออกจริงทิศทางเป็นบวกนั้นสำคัญที่สุดคือนอกเหนือจากการทำให้ SME สามารถอยู่ได้ค้าขายอยู่ในประเทศได้เป็นอย่างดีแล้วต้องยกระดับ SME เพื่อออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับก็ทราบว่าวันก่อนมีคุยกันทาง CPO ก็จะมีส่วนที่จะสามารถนะครับพาท่านผู้ประกอบการที่ยกระดับตัวเองจากการที่เป็นคู่ค้าอยู่ในประเทศก็สามารถเติบโตออกสู่ตลาดต่างประเทศได้จริงๆในส่วนภาครัฐเองก็มีส่วนงานและกรมหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะพาพวกเรานะครับชาว SME โตสู่ตลาดประเทศซึ่งมีความยากขึ้นอีกหนึ่งระดับมากกว่าการบางคนบอกเอาของเข้าขายเซเว่นหรือเข้าขายโมเดิร์นเทรดนี่ก็ยากแล้วนะครับออกต่างประเทศก็จะมีเรื่องมาตรฐานอะไรอื่นเข้ามาประกอบเพิ่มเติมนะครับแต่ก็อยากจะให้มองตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับ SME นะครับตลาดทุกอันเป็นบวกกับทั้งหมดนะครับถ้าไปดูก็คือเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับถ้าอยู่ในทางนี้เราค่อนข้างจะไปได้อยู่นะครับทีนี้ประเด็นปัญหาสำคัญนะครับว่า SME ส่วนใหญ่มีประเด็นปัญหาด้านไหนบ้างผมเชื่อว่าพี่ๆอ่านปั๊บก็คือค่อนข้างตรงกับตัวเราเกือบส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่นะครับบางคนมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วบางคนก็มีทุกข้อใช่ไหมบางคนก็มีบางข้อจริงหลักๆเลยก็จะมีในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวของท่านเองก็คือเรื่องของความอ่อนแอศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆนะครับบางทีเข้าใจอยู่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการเราก็พูดง่ายวันนี้โรงงานผลิตได้ขายได้เลี้ยงลูกน้องได้มีตลาดได้เราก็ไปละเวลาที่จะมาดูเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการผลิตสายการผลิตฟังแล้วเวียนหัวไหมบางทีมีที่ปรึกษามาบอกเดี๋ยวเอา IE เข้าไปช่วยดูให้หน่อยคือ SME ก็จะอีกแบบนะครับบริษัทก็จะอีกแบบนะพอบอกเดี๋ยวจะไปดูเรื่องรีโพเซสการผลิต SME บางคนบอกโอ้โหพี่แค่เอาทำผลิตให้มันเป็นปกติก่อนก็ยากแล้วจะต้องมาปรับปรุงอะไรต่างๆพวกนี้คือเรื่องผลิตภาพนะครับอะไรต่างๆเนี้ยยังมีอยู่เยอะแล้วก็ถ้าขยายตัวนะครับเรื่องเงินทุนก็อาจจะมีปัญหาสำหรับบางท่านพวกนี้เป็นเรื่องของประเด็นที่ SME เป็นปัญหามีคนเคยบอกผมว่านะครับพอดูทีไรเนี่ยผ่านมา5ปี10ปีกลางออกมาก็เขียนเหมือนเดิมศึกษาเมื่อไหร่ก็ยังได้เรื่องพวกนี้อยู่ไม่มีพลาดยังเป็นเรื่องปกติวนเวียนเพราะเราก็ผมรู้ว่าพี่ๆกายอยู่ในวงการก็จะเห็นอยู่ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเรื่องผลกระทบนะครับซึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างผมจะใช้มันเป็นปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้เราอาจจะมีปัญหาเช่นรายได้กระจุกตัวกับรายใหญ่ผลิตภาพนะครับหรือส่งออกได้น้อยมากเมื่อสักครู่ที่พูดถึงอันนี้เป็นปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างผมไม่เอ่ยประเภทสินค้าแล้วกันถ้าก็ไม่อยากยกตัวอย่างนะเดี๋ยวกระทบหาว่าถ้าพูดถึงสินค้าบางรายการพวกเราจะนึกถึงถ้าส่งออกต้องมีโควต้า
แล้ว SME อย่างเราจะไปได้ไหมถ้าไม่ได้อยู่ในโควต้าของการค้าขายบางประเภทอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในเรื่องของระบบเชิงโครงสร้างจริงๆมันมีผลต่อการเติบโตของ SME นะครับแต่ในปีที่ผ่านมาสสว.ก็ลองทำในบางเซกเตอร์ซึ่งมีทั้งเรื่องโควต้าและอะไรต่างๆว่าเราก็สามารถพา SME โดยตรงนะครับออกสู่ตลาดได้แต่เพียงแต่ว่า SME ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยจังแค่มาตรฐานบางอย่างเนี่ยโหมันตรวจทุกชนิดเลยนะตรวจทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่บ้านเราเนี่ยบ่นเรื่องอย. GMP ก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ออกต่างประเทศในบางลักษณะเนี่ยซึ่งมีทั้งเรื่องของการคัดต้องตรวจสารตกค้างอะไรอีกหลากหลายเนี่ยโหคือเป็นเรื่องที่ยากกว่าโอเคนะครับเพราะนั้นประเด็นหลักๆคือปัญหา SME ไม่เคยหายไปและยังเป็นอยู่เหมือนเดิมมาตลอดเวลาเพียงแต่ว่ากลไกและเครื่องมือของทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่เกิดขึ้นผมคิดว่าวันนี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องทางต่างๆที่ชัดเจนนะครับนั้นเวลาเราจำแนกประเภทนะครับของปัญหาของ SME เรายังเห็นว่ามีจุดอ่อนหลายด้านเอกสารผมฝากไว้ให้นะครับในนี้เราดูลำดับของเรานะครับหรือบางอย่างที่เป็นข้อมูลอยู่ก็จะเห็นว่าในเชิงตัวเลขอย่างเช่นส่งออกน้อยมากนะครับที่บอกแล้วมีเพียง 11% 20,000 กว่าราย 25,000 รายนะครับหรือเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลนะครับเราอยู่อันดับ39นะครับโดยการประเมินนะครับต้องบางครั้งในภาวะวิกฤตอย่างโควิดเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสและมีข้อดีวันนี้เราสามารถพาทุกคนเข้าสู่ดิจิทัลได้เร็วขึ้นและครอบคลุมใครจะนึกไหมครับว่าร้านรถเข็นแผงลอยอาหารตามสั่งวันนี้สามารถสแกนจ่ายเงินออก QR code ถ้าไม่มีโควิดพี่บังคับให้ตายก็ไม่มีทางเกิดวันนี้รู้สึกชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเราจะถามเรื่องการสแกนเงินทอนก็ไม่ต้องพกนะชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับผมเพิ่งกลับจากสหรัฐอเมริกามาก็พบว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปทั้งแพลตฟอร์มหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเราบอกว่าจีนใช้แล้วที่เคยคุยกันเล่นๆนะขอทานต้องสแกน QR code อ่ะวันนี้ของเราซื้อข้าวแกงมีร้านแถวๆตลาดนัดถามเลยว่าจะจ่ายคนละครึ่งไหมหรือจะเอาเป็นสแกนหรือจะโอนเรื่องพวกนี้ถ้าไม่ใช่โควิดผมยืนยันว่าไม่มีทางจะเกิดได้ภายใน5ปีแต่วันนี้เราสามารถทำให้มันสั้นลงได้นั้นในช่วงของวิกฤตเองมันมีโอกาสบางอย่างเราควรจะทำเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การค้าเราทำงานได้ง่ายขึ้นผมไปจีนก่อนโควิดเพียง2เดือนประมาณน่าจะพฤศจิกายนโควิดเขาเริ่มล็อกดาวน์สักมกราคมนะครับไปจะเข้าไปซื้อผมจำได้เลยตอนแรกก็ฟังแต่เรื่องเล่าเดี๋ยวไม่เชื่อไป KFC คือจะสั่งเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาให้สแกนเมนูเสร็จเลือกเสร็จสั่งเสร็จเนี่ยมันมีตัวเลขมาจ่ายตังค์อ่ะเอาตัวเลขไปโชว์รับสินค้าอย่างเดียวตกลงวันนั้นผมไม่ได้ทาน KFC คือซื้อไม่ได้เพราะอ่านไม่ออกผูกไม่เป็นลงไป McDonald's อยู่ข้างๆกันนะครับก็หน้าตาแบบเดียวกันแต่เขายังมีช่องรับเงินผมเดินเข้าช่องรับเงินนะครับแตกตื่นกันทั้งร้านนี่คือสภาพความเป็นจริงก่อนนะพอเข้าช่องรับเงินคือแบบผมเรียกกันมาใหญ่เลยว่าไอ้เนี่ยประหลาดจะเอาแบงค์มาจ่ายเงินซื้อของอ่ะแต่ก็ยังได้ทานนะครับแต่ KFC เนี่ยไม่ได้อันนั้นคือภาพก่อนโควิดพอหยุดโควิดวันนี้เราเห็นแม้กระทั่งร้านค้าเปลี่ยนไปเพราะนั้นผมว่าวันนี้เรื่องของการเข้าสู่ดิจิทัลมันทำได้กว้างขวางขึ้นแต่บางที SME ยังขาดความเข้าใจผมยกตัวอย่างลงพื้นที่ล่าสุดทางแถวภาคอีสานนะก็ไปพบผู้ประกอบการรายนึงก็ทำหมอนขิดหมอนอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวดีๆทำดิจิทัลได้ค้าขายได้ดีมากเลยแต่เดี๋ยวพี่ต้องรอลูกสาวกลับบ้านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราได้จะขายของได้คือส่วนใหญ่มารับออเดอร์ทำกันเสาร์อาทิตย์ผมบอกพี่ดิจิทัลมันทำที่ไหนก็ได้ลูกสาวพี่เรียนจริงๆก็ขายของให้พี่ได้นะแกเพิ่งเก็ตวันนั้นอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคุยบางทีฟังมันเหมือนเล็กมากนะแต่ว่าคือสำหรับเขาเนี่ยเขายังเข้าใจว่าดิจิทัลเนี่ยเป็นช่องทางเดี๋ยวรอลูกสาวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็ทำค้าขายกันเสาร์อาทิตย์แต่หลังจากนั้นแกก็นึกได้ว่าจริงๆลูกสาวตอนเรียนอยู่ที่ยังไม่กลับบ้านเนี่ยก็สามารถค้าขายได้ที่บ้านก็ทำการส่งไปนั้นบางเรื่องเนี่ยครับดิจิทัลเนี่ยเข้าถึงก็จริงแต่ดิจิทัลลิเทเรซีไม่เท่ากันนั้นการที่จะทำเรื่องพวกนี้บางทีสำหรับเรามันเราเข้าใจเนาะแต่บางคนเราไม่น่าเชื่อว่าพี่เขายังก็ขาดอยู่บางส่วนเพราะนั้นแบบนี้ครับคือสิ่งที่ทางรัฐและเอกชนจะต้องเข้าไปเสริม SME ในบางประเภทนะครับธุรกิจอื่นๆก็ตามที่ปรากฏอันนี้เล่าต่อลงมานิดนึงครับว่าพอปัญหาเนี่ยมันหน้าตาไม่เคยต่างจากเดิมเลยสำคัญที่สุดก็คือว่าภาครัฐเองถ้าหลายคนมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับส่วนราชการบ้างจะพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับแล้วบางทีก็ไม่แน่ใจว่าตกลงไอ้เรื่องแบบนี้เราต้องพึ่งใครนะครับแล้วเราต้องใช้อะไรจากใครอย่างไรบ้างถ้าเปรียบเปรยจริงๆผมบอกอย่างนี้ได้เลยครับว่า SME 1รายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอะครับบางทีผ่านมากกว่า5กระทรวงถ้าพี่เป็นแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกเอานึกง่ายๆก่อนเนาะพี่ทำฟาร์มพี่มีแก๊ปพี่ต้องยุ่งกับกรมวิชาการเกษตรนะถ้าพี่เอามาแปรรูปมาทำโรงงานพี่ต้องทำ GMP มีอย.นะครับยังไม่นับเรื่องถ้าต้องมีเครื่องจักร
ี่ต้องไปกรมโรงงานนะครับมีจ้างคนต้องมีกรมแรงงานนะถ้ามีแรงงานต่างด้าวต้องขออนุญาตผมฟังแล้วเหนื่อยไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าอยากจะส่งเอาของมาขายของขายบอกให้ทำวิเคราะห์เชลไลฟ์ด้วยอายุเท่าไหร่เออเมื่อก่อนนะแล้วก็ต้องทำนิวทริชั่นเอออย่างนึงคือมันจะเริ่มเยอะไงครับอันนี้แค่หนึ่งอย่างแล้วถ้าจะส่งออกต้องไปมีต่างประเทศเออจะใช้เงินถ้าจะกู้ลงทุนในไทยถ้าจะส่งออกต้องใช้เอ็กซิมโอแค่นับแล้วก็เหนื่อยแล้วไหมเพราะนั้นคือเราจะบอกว่าความเป็นจริงอ่ะเราสัมพันธ์กันหลากหลายมากหลายครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระทรวงเนี่ยจริงๆท่านจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามเมื่อกี้ที่ผมเอ่ยแต่ละคนก็จะมีแบบนี้เพราะนั้นบางกรมบางกระทรวงก็จะใช้วิธีการคือขยายเป็นแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดบ้างทำเรื่องพัฒนาแล้วก็ทำตลาดให้ด้วยทำอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบ็คเวิร์ดฟอร์เวิร์ดมันก็จะขี่ๆกันซ้อนๆกันนั้นถ้าตามกฎหมายเลยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการมองแผนสสว.จะเป็นตามกฎหมายนะครับสสว.เป็นหน่วยที่ทำการบูรณาการดูแผนส่งเสริม SME ของประเทศนะครับเพราะนั้นเวลาเราแผนระดับ1แผนระดับ2แผนระดับ3เนี่ยแผนส่งเสริม SME เนี่ยสสว.เป็นคนรวบรวมนะครับการใช้งบประมาณก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดแต่กำลังเล่าให้ฟังว่ากลไกเมื่อมันถูกกำหนดมันจะทำให้การทำงานมันเหมือนเป็นไซโลแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทะลุบ้านของเราระหว่างกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การดำเนินงานและยังเป็นนโยบายของรัฐบาลก็พยายามจะปลดล็อกตรงนี้ให้พวกเราชาว SME สามารถทำแล้วเห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบได้เร็วขึ้นนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าปีนี้น่าจะเสร็จในเรื่องของการทะลุบ้านต่างๆในส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้สสว.เองได้หารือกับเฉพาะในส่วนที่สำคัญและเกี่ยวกับพวกเราอย่างเช่นอย.สบอ.นะครับหรือแม้กระทั่งค้าขายกับรัฐเรื่องกรมบัญชีกลางเนี่ยเราทะลุเรื่องฐานข้อมูลระหว่างกันแล้วนะครับอีกหน่อยก็ SME ก็จะทำงานในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องกรมแรงงานแล้วก็เรื่องของการจ้างงานต่างๆด้วยจริงข้อมูลที่เห็นอยู่ในฐานสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันได้ทั้งหมดเป้าหมายปี2570นะครับฟังดูเวลาพี่อยากจะหางบของภาครัฐเนาะพี่ดูว่าเขาทำเรื่องอะไรดูภารกิจของกระทรวงแล้วเราดูตัวเราให้เรากำลังขาดเรื่องนี้เราก็ไปที่หน่วยงานนั้นเราได้รับการสนับสนุนแน่นอนนะครับจริงๆว่าจะเปิดหลักสูตรวิธีการดูงบรัฐและวิธีการเข้าถึงได้นะครับจริงๆผมเห็นแล้วผู้ประกอบการบางรายหรือว่าวิสาหกิจบางรายเนี่ยเก่งมากนะครับเขาสามารถใช้เงินได้เกือบทุกกรมทุกกระทรวงมากไปเห็นป้ายพี่ก็จะติดหมดเลยใช่ไหมวิสาหกิจบางอันโรงเรียนนี้ได้มาจากจังหวัดนะได้อันนี้จากกรมพัฒนาชุมชนได้โอ้โหคือถ้าหาเป็นใช้ได้หมายความว่าเราจะสามารถต่อจิ๊กซอว์ของตัวเราได้ทั้งหมดแต่มันจะดีไหมครับถ้ามีที่เดียวแล้วพี่บอกปั๊บแล้วมีคนแจกให้ทั้งหมดได้เลยอันนี้คือเป็นความฝันอันสูงสุดนะที่กำลังจะทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้า SME มองมาปั๊บแล้วเห็นได้หมดเลยว่าอยู่ที่ไหนทุกคนจะแฮปปี้มากแต่ตอนนี้คือจะมี SME ที่เก่งสามารถจับทุกอันแล้ววันนี้ท่านก็สามารถเป็นสปริงบอร์ดเป็นแพลตฟอร์มได้ทั้งหมดนะครับนั้นปี2570เราตั้งเป้าอยู่ที่ GDP อยู่ 40% นะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีกันถึง40และ50นะครับเราคิดว่าถ้าเราทะลุ 50% ได้วันนี้พวกเราก็จะมีความเป็นดีอยู่ดีนะกินดีอยู่ดีนะครับแล้วก็ SME จริงๆเป็นฐานสำคัญของประเทศนะครับเหมือนพี่วาดเรียกพี่วาดนะรู้จักพี่มา20กว่าปีเลยนะพี่บอกว่าถ้า SME โตได้เนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วครับโอ้ประเทศชาติจะแข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ด้วยความยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงบางอย่างฟังแล้วอาจจะดูเป็นราชการแต่ถ้าฟังในพาร์ทที่เป็นธุรกิจนะครับเราจะรู้ว่าเราต้องทำตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับผมเห็นอย่างนี้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยสสว.มองว่ามีอยู่3เรื่องนะครับที่เป็นตัวเราใส่ไว้อยู่ในแผนส่งเสริมนะครับเดี๋ยวพี่ๆ SME ก็สามารถไปหยิบดูว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่พวกพี่ๆขาดกันอยู่นะครับเรามองอยู่3เรื่องใหญ่ครับเรื่องที่1เข้าถึงแหล่งทุน2คือศักยภาพผู้ประกอบการ3คือโอกาสทางการตลาดนะครับเวลาเรียงลำดับปกติคนชอบพูดถึงการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME เป็นเรื่องยากแต่เวลาผมคุยกับ SME ทุกครั้งผมจะกลับด้านผมจะเลือกเริ่มที่เรื่องของตลาดก่อนคือโอกาสทางการตลาดและช่องทางนะครับนั้นวันนี้ตลาดจริงๆถ้าเรามองไม่ต้องดูตัวข้างในไส้รายเล็กนี่นะครับตลาดเนี่ยถ้าเรามองก็มีในประเทศมีต่างประเทศนะครับมีออนไลน์มีออฟไลน์นะครับหรือวันนี้ถ้ามองถึงตลาดหนึ่งที่สสว.พยายามผลักดันก็คือการจัดซื้อจ้างภาครัฐเพราะรัฐยังสามารถมีการซื้อได้เพราะนั้นเรามองตลาดนั่นคือการมองเรื่องโอกาสและเปิดโอกาสให้ SME ส่วนวิธี how to เข้าถึงนี่อีกเรื่องนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเรามองเรื่องตลาด2คือเรื่องของศักยภาพผู้ประกอบการคือแปลว่าวันนี้พี่ไม่ต้องขายดีขึ้นหรอกแต่พี่มีผลิตภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้นขายเท่าเดิมแต่ลดต้นทุนได้มีผลิตผลผลิตภาพที่ดีเงินก็มากขึ้นละเพราะนั้นทำเรื่องพัฒนาศักยภาพบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจดบันทึกไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำเรื่องงบการเงินนะครับหรือไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูของเสียในกระบวนการผลิตพวกนี้เป็นเรื่องของศักยภาพกับผลิตภาพ
ถ้าพวกเราใส่ใจมากขึ้นขายเท่าเดิมเลยนะครับเงินที่ถึงกระเป๋าเราก็มากขึ้นเพราะนั้นถ้า1และ2มาก็คือตลาดมานะครับผลิตภาพนะครับศักยภาพดีแหล่งทุนไม่ใช่ปัญหาแต่ส่วนใหญ่เราจะกลับด้านเราจะถามหาทุนก่อนจะไปทำเรื่องอื่นนั้นถ้าพี่เห็น1เห็น2ผมเชื่อว่า1เดี๋ยว CP ช่วยพี่ได้ใช่มั้ยวันนี้ผมช่วยขายของให้พี่มากเลยวันนี้หรือจริงๆแล้วเราเห็นโอกาสทางไหนเนี่ยโอกาสนะครับถ้าเห็นเนี่ยที่เหลือเราสามารถเข้าได้ทั้งหมดคือในส่วนของภาครัฐเองนะครับถ้าดูตามตัวที่กำหนดไว้เป็นหลักนะครับเรื่องสำคัญเรียงลำดับเรื่องที่1เราพูดถึงเรื่องปัจจัยแวดล้อมที่ดีนะครับยังไงเดี๋ยวคือสตว.รับทำในส่วนนี้อยู่เป็นหลักนะครับปัจจัยแวดล้อมเหมือนระบบนิเวศนะครับเหมือนกันถ้าเราพูดถึงระบบนิเวศคือสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเติบโตเหมือนกันปัจจัยแวดล้อมก็คือระบบนิเวศที่ทำให้ SME เติบโตและโตได้นะครับระบบนิเวศแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนั้นต้องชัดเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์น้ำระบบนิเวศแบบนึงสัตว์บกระบบนิเวศแบบนึงเอาระบบนิเวศของสัตว์น้ำไปให้สัตว์บกอยู่ก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันวันนี้เราต้องเลี้ยงหรือดู SME ให้เข้าใจก่อนว่าเขาอยู่ในระบบนิเวศอย่างไรอะไรจะเป็นกลไกเอื้อให้ SME เติบโตได้นะครับนั้นมีตั้งแต่เรื่องข้อมูลนะครับเรื่องของ BDS เดี๋ยวผมค่อยเล่าเรื่อง BDS นะครับเรื่องของกฎหมายวันนี้ก็มีส่วนที่เป็นปัญหาสำหรับ SME มีใครทำธุรกิจโรงแรมพวกนี้วันนี้เราน่าจะเป็นค้าปลีกกันอยู่นะครับโรงแรมนี่พอจะเข้ามาตรการสนับสนุนหลายคนบอกว่ามีใบอนุญาตยังจดทะเบียนไหมพอเล่าไปเรื่องที่นั่นปั๊บมันจะไปต่อไม่ได้เลยกฎหมายเป็นข้อจำกัดสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่ระบบของ SME เหมือนเมื่อกี้ที่ผมถามพี่นักข่าวทุกครั้งเลยว่าถ้าพี่มีสามอาชีพอยู่ในคนเดียวพี่จะดีแคลนไหนบ้างเห็นนะครับเพราะนั้นการเข้าสู่ระบบมันจะทำให้เราสามารถช่วยเหลือพวกพี่ๆได้ถูกจุดเพราะนั้นปัจจัยแวดล้อมคือสิ่งที่ทำทั้งหมด4เรื่องนะครับที่เหลือเป็นเรื่องของความรู้และอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องผมอาจจะให้ดูคร่าวๆนี้นะครับว่าในส่วนของเรื่องที่1นะครับศูนย์กลางข้อมูลนะครับตอนเราเริ่มค้าขายหรือทำธุรกิจใหม่ๆครับหลายคนคงรู้สึกว่าไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนนะครับจดทะเบียนบริษัทยังไงเอาบริษัทจำกัดหรือห้างส่วนดีนะครับหรือเอาบุคคลธรรมดาดีวะหรือเราวันนี้เราเป็นวิสาหกิจเราจะทรานส์ฟอร์มตัวเองไหมเราจะบริหารจัดการพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อคำถามหมดยุคนี้ดีหน่อยคือถาม Google ตอบได้หลายอันนะมีผู้รู้มีข้อมูลต่างๆแต่ถ้าเสิร์ชไม่เป็นก็หาไม่ได้เหมือนกันนะครับคือแปลว่าใช้คีย์เวิร์ดสำคัญไม่เจอหาข้อมูลก็ไม่ครบนั้นสำคัญที่สุดวันนี้องค์ความรู้นี้ต้องถูกรวบรวมอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อเป็นพอร์ทัลสำคัญนะครับจริงสสว.เริ่มทำอันนึงพี่อาจจะลองเข้าไปดูก็ได้นะครับก็คือ SME 1คือเชื่อมทั้งรัฐและเอกชนในนั้นมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ SME แล้วเราก็ต้องการให้ SME ฟีดแบคเรานะครับว่ามีเรื่องไหนที่ยังไม่มีหรืออยากรู้บ้าง SME 1เป็น SME Portal ซึ่งพัฒนาขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ชื่อว่าเป็นของใครเพราะนั้นใครก็ตามที่กำลังส่งเสริมด้านผู้ประกอบการทั้งหมดจะขึ้นอยู่ใน SME 1ที่เป็น Portal นะครับนั้นปัญหาเรื่องเข้ายากสืบค้นยากใช้ประโยชน์ยากตอนนี้ก็พยายามจะลดลงปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในบางส่วนนะครับเราจะไม่เป็นเจ้าของของใครเพราะหลายคนก็จะทำงานอยากจะนั้นเราจะเป็นคนรวมให้พูดง่ายๆนะครับตัวนี้ก็มีเรื่องพอร์ทัลขึ้นมาครับทั้งจดทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำคัญที่สุดครับถ้าพี่ๆใช้กันเยอะนะครับตรงไหนที่เป็นประเด็นที่มันยังไม่มีครับพอฟีดแบ็กเข้ามาเราก็ตอบเข้าไปเราพบว่าในปีที่ผ่านมาตอนช่วงโควิดนะครับคนเข้าเนี่ยสูงขึ้นประมาณเป็นพันกว่าเปอร์เซ็นต์คือจากหลักหมื่นนะขึ้นเป็นหลักแสนนะ 3-4 แสนอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วนอกจาก Google พอมันเสิร์ชเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหานะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดถ้าพี่ๆฟีดแบคเราน่าจะได้ข้อมูลในเชิงลึกเข้ามากขึ้นนะครับข้อมูลคงไม่ใช่มีแต่ภาครัฐนะครับก็มีภาคเอกชนเข้าไปอยู่ในพอร์ทัลได้อันนี้จะเป็นตัวนึงที่จะเชื่อมช่วยให้เป็นข้อมูลได้ตัวที่2คือโครงการที่เรียกว่า BDS เมื่อวานกรรมการบริหารเพิ่งบอกว่าชื่อมันเข้าใจยากแล้วก็อาจจะไม่สื่อสารกับ SME นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วพี่ๆไปหาข้อมูลเราจะเปิดเฟส2ในวันที่1พฤษภาคมนะครับ BDS ถ้าเอาแบบชื่อเล่นเข้าใจง่ายแบบพวกเราคุ้นเคยก็คือจ่ายคนละครึ่งภาค SME คือวันนี้ถ้าพี่ๆอยากตรวจเรื่องเชลฟ์ไลฟ์สินค้าพอดีว่าจะขาย Modern Trade เขาบังคับให้มีตรวจเชลฟ์ไลฟ์นะครับสมมุติค่าใช้จ่าย 10,000 บาทอันนี้ตุ๊กตานะครับจ่ายคนละครึ่งแปลว่าสสว.ช่วยพี่ 5,000 พี่จ่ายแค่ 5,000นะครับบางประเภทของกิจการเราช่วย80 20คือพี่จ่ายแค่ 2,000 ผมช่วยพี่ 8,000 นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ได้ก็จะบอกเลยว่ากิจการประเภทไหนบ้างที่ช่วย 50% ช่วย 60% ช่วย 80% และขอในเรื่องใดได้บ้างนะครับนั้นก็วันนี้ยังพอทันเดี๋ยวเราเปิดรอบ2ในเดือนพฤษภาคมวันที่1น
ะครับเลือกได้หลากหลายวันนี้บริการสมมติไปเลือกแล้วอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับใจเรานะครับจริงๆก็ฟีดแบคได้เดี๋ยวไงเราขึ้นบริการเพิ่มเติมนะครับมีตรวจเชลไลฟ์ตรวจนิวทริชั่นทำสูตรอาหารอันนี้พูดถึงเรื่องมาตรฐานผลิตภาพนะครับหรือแม้แต่กระทั่งถ้าอยากจะออกสู่ตลาดนะครับเราก็จะมีตลาดที่เป็นลักษณะเราพูดถึงง่ายๆต้องเป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักคงไม่ใช่อยู่ดีเปิดตลาดแล้วพาพวกพี่ไปในตลาดที่ไม่รู้ใครจะซื้อนะครับแต่แต่ละคนก็ต้องมาดูการขอการส่งเสริมนะครับสมมติถ้าไปต้องไปแสดงสินค้าต้องใช้เงินแสนหนึ่งนะครับแปลว่าเราช่วย 50,000 ครับพี่ควักตัวเองแค่ 50,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นโครงการ BDS จริงๆเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Business Development Services นะครับมันเป็นหน่วยให้บริการทางธุรกิจซึ่งปกติพี่เสียเงินจ่ายกันอยู่ทุกวันถูกไหมครับทำฉลากทำแพ็กเกจทำดีไซน์นะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับประเภทบางอันเราเปิดให้แล้วบางอันยังไม่ได้เปิดให้ก็สามารถเลือกได้ล่าสุดเมื่อวานก็มีอยู่ประมาณสัก100กว่าบริการพูดง่ายมี100กว่าบริการก็เลือกได้มีเหมือนมีเมนู100อันนะครับวันนี้บางคนอาจจะมีตัวอื่นที่อยากได้นะครับถ้าเป็นอันนี้หมวดอาหารนะครับบางคนอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมสอบเทียบเครื่องมือเราก็ให้นะครับสอบเทียบเครื่องมือปกติพี่จะคาลิเบตเครื่องมือนะครับตัวนึง 30,000 20,000 อะไรเงี้ยก็จ่ายคนละครึ่งฟังดูดีนะครับเงินมีจำกัดเดี๋ยวเปิด1พฤษภาคมนี้พี่เป็นผู้โชคดีที่ได้ยินอยู่มีจำนวนนึงเดี๋ยวเปิดปั๊บนะครับคือตอนนี้เฟส1เราเปิดปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเฟส2คือมีคนถามว่าทำไมไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เรากลัวว่าเดี๋ยวพี่ๆจะไปแย่งกันเป็นล้านนะผมก็กลัวจริงๆก็คือวันนี้ถ้าคนอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานส่งเสริมของรัฐนะครับรัฐที่เคยให้อยู่อ่ะเค้าก็จะแนะนำพวกพี่ๆเนี่ยเข้ามายื่นนะครับเดี๋ยว1พฤษภาคมเปิดเฟส2นะครับในนั้นมีรายละเอียดวันนี้เข้าไปศึกษาดูก่อนก็ได้หน้าเว็บไซต์มีอยู่นะครับพิมพ์ BDS หรือเข้าไปหน้าสสว.ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการจ่ายคนละครึ่งภาค SME นะครับแล้วก็เป็นการช่วยที่ตรงจุดนะครับในอดีตเนี่ยหลายคนเคยเข้ารับการส่งเสริมของภาครัฐพี่ต้องไปอบรมทํา1 2 3 4แล้วพี่ถึงจะได้ไปอะไรก็แล้วแต่วันนี้คือพี่ขาดตรงไหนพี่เลือกตรงนั้นเลยพี่อยากทํานิวทริชั่นพี่อยากทําสูตรอาหารพี่อยากทําคือเลือกon demand นะครับในสิ่งที่ต้องการอยู่นะครับเลือกได้ดูได้เลยนะครับวันนี้พิมพ์เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์อันนี้เราเป็นเจ้าภาพหลักก็คิดว่าจะใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน SME ในอนาคตนะครับก็ผ่านการจ่ายให้คนละครึ่งนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับว่าในบางธุรกิจคือโลกมันเปลี่ยนแต่กฎหมายเรายังไม่เปลี่ยนใครเคยอ่านพรบเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมนะครับวันนี้ถ้าเป็นห้องพัก5ห้อง10ห้องถ้าใครเคยทำธุรกิจจะวุ่นวายมากโรงแรมเราสร้างมาก่อนกฎหมายกำหนดทางหนีไฟของที่จะต้องถูกระบุไว้อย่างเงี้ยครับพวกนี้คือสิ่งที่ต้องปลดล็อกนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะส่งเสริม SME โรงแรมขนาดไซส์5ห้อง10ห้องแบบญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยผิดกฎหมายนะครับถ้าเอาเรื่องจริงก็คือส่วนใหญ่ประเทศไทยปลูกในพื้นที่ที่ผิดบ้างไม่ขออนุญาตบ้างอะไรต่างๆเพราะนั้นต้องปลดล็อกเรื่องพวกนี้อันนี้พูดถึงในภาพใหญ่ของกฎหมายยังไม่นับเรื่องของการขนส่งครับวันนี้เราใช้รถขนส่งเอาง่ายๆแค่ที่เป็น Grab เป็น Uber จริงๆก็บางอย่างก็ผิดกฎหมายในบางประเภทในการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกบางอันนะครับจริงๆสสว.มีการทำรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 5-6 เรื่องซึ่งเสนอเข้าไปแล้วแต่ในประเทศไทยเราเองหน่วยที่ออกกฎหมายกับหน่วยที่ส่งเสริม SME คือคนละหน่วยกันนะครับบางอันอยู่กระทรวงหนึ่งอีกบางอันนึงอยู่อีกกระทรวงหนึ่งนั้นสำคัญที่สุดคืองานบูรณาการที่จะทำประเด็นเหล่านี้ไปที่กระทรวงนั้นๆให้เห็นภาพนะครับเพราะนั้นสสว.จริงๆมีหน้าที่ในการปลดล็อกถึงบอกว่าเราพยายามเปิดช่องให้พี่ๆ SME ฟีดแบคกลับมาที่เราว่าอะไรยังเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจนะครับในเรื่องของกฎหมายและข้อกำหนดบ้างอันนี้เราจะเป็นคนทำและผลักให้ผมยกตัวอย่างอย่างปีที่ผ่านมาบางเรื่อง SME บางรายที่ทำเรื่องส่งออกก็มีร้องมาว่าการคืนภาษีหรือคืนแวตการส่งออกนั้นช้าบางคน8ล้าน10ล้านเนี่ยผ่านมาเป็นปีกว่ายังไม่ได้คืนนะครับเราก็ทำงานร่วมกับกรมสรรพากรก็ปลดล็อกวันนี้สรรพากรแจ้งมาว่าประเด็นปัญหานั้นเราได้คืนให้กับ SME เกินไปแล้วคือพูดง่ายๆที่ค้างไว้100เกือบ100ครับคืนไปแล้ว70นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาก็ถ้ามีสะท้อนกลับมันก็สามารถทำงานได้ประเด็นเรื่องกฎหมายเป็นสิ่งที่หลากหลายแล้วก็ SME มีทุกประเภทนะครับนั้นบางครั้งท่านอาจจะไม่ทันใจเพราะว่าผู้ประกอบการก็มีหลายลักษณะหลายธุรกิจนะครับมีอะไรก็ฟีดแบคกลับมาก็ด้วยความยินดีนะครับเรื่องที่4เป็นเรื่องที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกันระหว่าง SME แล้วก็ส่วนงานภาครัฐหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่พา SME เข้าระบบรัฐจะต้องมาตามภาษีเราแน่นอนนะครับทุกคนก็ยังไม่ค่อยสนใจกับคำว่าพา SME เข้าระบบแต่จริงๆถ้าเราพอเห็นภาพบางอย่างซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมอยู่บ้างคือว่า
ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบเราก็ช่วยเหลือท่านไม่ได้เราช่วยท่านไม่ได้ตรงจุดไม่ได้ถูกคนเพราะนั้นการเข้าสู่ระบบไม่ได้หมายความมาเพื่อเอาท่านมาเสียภาษีแต่เรามาเพื่อดูว่าท่านนั้นเป็นตายไร้ดีหรือสุขทุกข์สบายดีไหมเพื่อจะได้ทำการส่งเสริมได้และหลายครั้ง SME บางรายที่ผมเจอเองก็ต้องบอกว่าถ้ารายได้พี่ไม่เกิน1.8 ล้านพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีเลยหรือบางทีถ้าท่านประกอบกิจการแล้วมีผมไม่อยากพูดเสียงดังเนาะท่านั้นมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ท่านก็ไม่ได้เสียภาษีอยู่ดีคือแปลว่าภาษีจริงๆมันไม่ได้เพนพอยต์แต่ท่านไปฝังอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่เข้าระบบฉันจะต้องมีเรื่องของภาษีนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของตัวต่อไปที่ต้องคุยต่อก็คือเรื่องของ financial literacy คือความรู้ด้านการเงินเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะนั้นเรื่องของการเข้าสู่ระบบนั้นเป็นปัญหาใหญ่ประเทศเราเป็นประเทศที่ถูกระบุว่ามีเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศคือแปลว่าเดินไปเนี่ยพี่เห็น SME ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้อยู่ในระบบใดระบบหนึ่งเลยนะครับนั้นถ้าแยกบุคคลธรรมดากับแยกกิจการบุคคลธรรมดาเราจะพอเห็นใช่ไหมครับเข้าประกันสังคมมาตรา40มาตรา39 33อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นการจำแนกของการจ้างงานนะครับแต่ SME เองถ้าไม่เข้าระบบใดระบบหนึ่งรัฐจะไม่เห็นเลยนะครับเรามีงานวิจัยและจริงเป็น literature เกือบทั้งโลกนะครับคล้ายๆกันว่าเห็นในระบบเท่าไหร่เชื่อว่ามีนอกระบบ3เท่าเมื่อสักครู่เราเห็น3ล้านใช่ไหมครับเราเชื่อว่า SME ในประเทศไทยน่าจะมี9ล้าน339คือที่เป็นจริงๆอะครับน่าจะประมาณนั้นลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเราจะช่วยพี่ๆเหล่านั้นให้สามารถมาเติบโตหรือมีภาวะที่แข่งขันได้อย่างไรบ้างนะครับนั้นสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเติมในระบบเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับวันนี้ก็ได้หารือทั้งภาครัฐและเอกชนว่า SME ที่เข้าอยู่ในระบบเราไม่พูดถึงระบบภาษีนะเราพูดถึงว่าเข้าในระบบเพื่อให้เห็นว่าท่านค้าขายครับคือบุคคลธรรมดาจำได้ไหมพี่บุคคลธรรมดานิติบุคคลวิสาหกิจบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้าอันนี้ก็เข้าระบบแล้วนะครับนิติบุคคลนะครับถ้าฟังข้อมูลแล้วน่าตกใจนะเราอยู่กันบนพื้นฐานมีคนช่วยค้ำจุนประเทศเราน้อยนิติบุคคล700,000กว่ารายครับเสียภาษี500,000รายที่เหลือนี่คือเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้เสียภาษีแปลว่าเรากำลังใช้500,000รายครับช่วยเศรษฐกิจไซเคิลของเราทั้งหมดยังไม่นับภาษีบุคคลธรรมดาผมว่าพี่ๆกับผมนี่จะช่วยเสียภาษีให้ประเทศอยู่บุคคลธรรมดาที่จ่ายอยู่อันนี้ก็อีกส่วนจริงเราแบกภาระใหญ่หลวงมากแต่ถ้าวันนี้เราทำให้ SME เข้มแข็งเข้าระบบได้ทุกคนจ่ายแบบเป็นธรรมเนาะคือไอ้ระบบอะไรต่างๆเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันสามารถพัฒนาประเทศในตัวรวมได้นะครับเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่ระบบนะครับเรื่องที่5จริงๆเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานทางการเงินนะครับเมื่อวันก่อนที่ประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยกรมสรรพากรทุกคนก็บอกว่าเรื่องนี้สื่อสารอยู่ตลอดเวลาแต่เวลาสื่อสารจากสรรพากรเนี่ยทุกคนไม่ค่อยอยากจะฟังเขาเคยบอกว่างั้นสสว.หรือใครก็ตามช่วยสื่อสารเรื่อง financial literacy ให้ดีเหมือนกับการสอนบางอย่างถ้าพวกเราจะเคยได้ยินนะครับในสิงคโปร์เรื่องของการเงินวิธีการเนี่ยเขาสอนตั้งแต่เด็กในโรงเรียนนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการความรู้เข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงินเนี่ยอาจจะต้องเป็นหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งของ SME แล้วผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กตอนเรียนหนังสือตอนปริญญาตรีครูอาจารย์ก็จะสอนตลอดเวลาว่าถ้าไม่มีระบบบริหารจัดการร้านขายของชำเอาเงินใส่เก๊ใช่ไหมลูกมาก็เปิดน้ำขวดกินหยิบเงินไปซื้อกับข้าวเลยตกลงไม่รู้วันนี้ขายแล้วมันกำไรอยู่ที่ไหนแต่วันนี้ถ้าเรามีระบบบริหารจัดการเราจะรู้ว่าตรงไหนขายดีขายไม่ดีวางของหยิบจับง่ายนี่เล่าแค่รีเทลอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการเงินหรือการบริหารเงินในเก๊ที่บ้านวันนี้ที่บ้านผมมีร้านอาหารเนาะกินข้าวที่บ้านเนี่ยต้องลงบินนะว่าใครกินอ่ะวันนี้เอางั้นเลยเราจะได้รู้ว่าต้นทุนเนี่ยนี่กินตลอดเวลาเลยนะครับอย่างน้อยเรารู้ต้นทุนแต่เราไม่ได้บอกว่าเรากำลังจะเข้มงวดกับคนที่บ้านหรือคนในกิจการแต่เราต้องการรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของ financial literacy สำคัญและย้ำเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าถ้ารายได้ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วท่านบริหารจัดการได้อยู่ทั้งหมดก็ไม่อยากจะเปิดช่องนะถ้าออกเทปไปในสรรพกรเนี่ยนั่นผมรู้จักผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่ารายใหญ่นะโอ้พี่มีปีหนึ่งไหมลืมดูเรื่องบริหารจัดการเงินปกติเนี่ยขาดทุนทุกปีภาษีที่ไม่เคยจ่ายมีปีหนึ่งพอดีว่ามันหลุดมามีกำไรแตกตื่นกันทั้งบ้านคือบ้านเนี่ยทำกิจการมาหลายเป็นหลัก10ปีอะแต่ว่าคือบริหารการเงินไม่ได้โกงนะครับบริหารภาษีปรากฏว่ามีบางทีต้องมาเรื่องของมีกำไรขึ้นมาก็
จริงๆแล้วก็ว่ากันไปตามส่วนนะครับก็อันนี้คือเรื่องสำคัญถ้าบริหารจัดการได้อันนี้เป็นพื้นฐานในการเงินแต่ SME จะไม่ค่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะเราสนใจเรื่องการค้าขายในแต่ละวันหรือรายวันนะครับก็เหมือนเดิมครับพี่เดี๋ยวผมรับไปเชื่อมในส่วนจริงๆแล้วมีส่วนงานที่ทำอยู่เยอะพอสมควรนะครับเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อนะครับว่าวันนี้ถ้าพี่เป็นหลักทรัพย์ไม่พอน้อยหรือ capability ในการได้เงินไม่เพียงพอในปัจจุบันหรือในดีที่ผ่านมาเราก็มีบสย.มีต่างๆเข้ามาค้ำเพื่อให้สามารถได้วงเงินที่สูงขึ้นนะครับปีหนึ่งก็รัฐบาลใช้วงเงินค้ำประกันเงินกู้ผ่านทางบสย.นี้ช่วย SME แต่ในอนาคตจะเปลี่ยนรูปแบบและวิธีนะครับเรากำลังพัฒนาเรื่อง SME scoring นะครับหรือการพูดง่ายๆคือมีเรตติ้งของพี่ๆมาก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเล่าแล้วอาจจะฟังดูเป็นเรื่องปกติซื้อของ Shopee Lazada ใช่ไหมครับวันดีคืนดีมันก็บอกว่าพี่ได้เครดิตพี่ได้นู่นได้นี่มันมาจากพฤติกรรมการใช้กับการซื้อครับที่เราซื้อแล้วจ่ายเงินใช้อะไรต่างๆเขาก็ประเมินแล้วว่าพี่เมียนคนมีเครดิตประมาณไหนนั้นวันข้างหน้าเนี่ยครับถ้าเราสามารถทำ SME เรื่อง scoring ได้รู้เรื่องการค้าขายซึ่งวันนี้ก็คงคุยกับบริษัทรายใหญ่เพื่อจะมี track record นะครับของ SME วันหน้าคือการพิจารณาเงินกู้คงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาแบบที่ธนาคารพิจารณาแบบปกติเราจะสามารถพิจารณาให้วงเงินที่ได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นนะครับนี่อยู่ในแผนและจินตนาการโอเคนะครับพี่ครับก็เดี๋ยวเราช่วยกันว่าจะขยับได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่7คือการปรับเข้าสู่ดิจิทัลเมื่อกี้ผมอาจจะพูดไปแล้วบ้างว่าวันนี้มันมูฟเข้ามาแต่ความเข้าใจยังไม่ทั่วเหมือนเมื่อกี้ผู้ประกอบการที่ผลิตหมอนน่ะแกยังเข้าใจว่าทำดิจิตอลเดี๋ยวต้องรอลูกมาเสาร์อาทิตย์มาช่วยขายผ่านออนไลน์ในจริงออนไลน์เรียนอยู่ที่กรุงเทพก็ค้าขายได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องของดิจิตอลเองมันไม่ใช่เรื่องของการแค่ขึ้นเว็บไซต์นะครับมันมีทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับคอนเทนต์องค์ความรู้นะครับพวกนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเสริมเข้าไปให้กับ SME นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพี่ๆเชื่อไหมครับว่าแค่เรื่องถ่ายภาพใช่ไหมก็มีผลมากนะเรียนกันทั้งครึ่งวันเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเรื่องแสงองค์ประกอบแสงองค์ประกอบภาพถ้าอยากถ่ายแล้วมองแล้วสวยเล่าเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องเอาของถ่ายแล้วขึ้น Facebook นะเรื่องไลฟ์ช่วงที่มีวิกฤตโควิดใหม่ๆครับผมไปดูSME บางคนก็เก่งนะไลฟ์ขายประกัดเนี่ยประกัดแต่ตอนนี้เขาห้ามแล้วนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตห้ามไลฟ์ขายผ่าน Facebook ขายประกัดปกติก็ส่งตัว25บาทเขาบอกว่าพอโควิดน่ะโหดีกว่าเดิมอีกขายแค่200เอามาโชว์เนี่ยว่ายแล้วก็เอากล้องถ่ายครับส่งเลย200เขาบอกว่าขายได้ดีกว่าตอนตัวละ20บาท10บาทอะตอนที่ส่งแล้วมีคนพ่อค้าคนกลางอะมารับที่ฟาร์มพอโควิดก็มีคนรุ่นใหม่ก็ทำเพราะฉะนั้นจริงๆดิจิตอลครับมันใช้แบบเดียวกันแต่จินตนาการอาจจะไม่เหมือนกันสำคัญที่สุดคือวันนี้ SME ต้องปรับตัวในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหน่วยงานรัฐเอกชนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมก็ต้องต่อภาพพวกนี้ให้กับ SME ไปนะครับในทุกๆด้านนะครับเรื่องที่8นะครับที่สำคัญสำหรับ SME ก็คือเรื่องนวัตกรรมนะครับถ้าให้ผมพูดถึงองค์ประกอบสำคัญจริงๆในการประกอบการเนี่ยผมคิดว่ามีสัก3อย่างในตัวผู้ประกอบการที่ควรจะมีนะครับเรื่องที่1คือจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการคือ3เรื่องนะจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตวิญญาณเป็นลูกจ้างเราจะทำประกอบการค้าไม่ได้เพราะเรากลัวเรื่องความมั่นคงกล้าได้กล้าเสียไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆจิตวิญญาณผู้ประกอบการสำคัญเป็นอันดับ1ผมเชื่อว่าพี่ๆบางคนที่รอดมาเนี่ยวันนี้คือจิตวิญญาณนักสู้ของการเป็นผู้ประกอบการโดยแท้จิตวิญญาณเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2คือความคิดสร้างสรรค์คือไม่จนอยู่กับความคิดเดิมๆการมองเห็นโอกาส creativity นะครับคือเรื่องที่2เดี๋ยวผมยกตัวอย่างบางอันนะมีผู้ประกอบการปีที่แล้วคือไปอบรมเรื่องนึงได้อีกเรื่องนึงนะครับ จินตนาการเหนือเหตุผลนิดหน่อยเรื่องที่3ก็คือเรื่องนวัตกรรมคือวันนี้ถ้าจะค้าขายให้มีจุดต่างมันต้องมีนวัตกรรมถ้าไม่มีนวัตกรรมก็คือมันจะเหมือนกันวันนี้เราจะมีกล้วยตากเอ่ยปลาเค็มคุณจะเหมือนกันกับทุกจังหวัดนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีนวัตกรรมมีจุดต่างอันนี้คือสำคัญถึงบอกว่าทำไมต้องมีเรื่องของ R&D การวิจัยบางคนผมเชื่อว่าพี่ๆทำการวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิจัยกับส่วนราชการบางคนลงทุนเองนะครับทำวิจัยทำR&Dพวกนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ3เรื่องครับจิตวิญญาณผู้ประกอบการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พี่ผมเกริ่นไว้หน่อยมีผู้ประกอบการคนนึงมาอบรมทำออนไลน์ดิจิทัลปีที่แล้วปีก่อนหน้านะครับมาอบรมว่าจะต้องขึ้นคอนเทนต์ยังไงทำยังไงบ้างนะครับเขาขายของออนไลน์เขาบอกก่อนหน้านะกำไรสัก 2-3 หมื่นเขากะว่ามาเข้าหลักสูตรนี้ดีหน่อยก็ขึ้นไปสัก 6-7 หมื่นนะปรากฏระหว่างที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาก็นั่งนึกว่าถ้าเขายังขายของ
ไอ้เสื้อผ้าของเขาเนี่ยนะแล้วมาเรียนดิจิตอลอาจจะทำให้โอกาสเขามันแคบไปนิดหน่อยเขาก็เปลี่ยนธุรกิจทันทีครับระหว่างการเรียนเขาก็ทำธุรกิจว่าด้วยการขายกล่องกับอุปกรณ์สำหรับคนขายของออนไลน์คือแปลว่ามาทำกล่องเล็กกล่องใหญ่เชือกแพ็คอะไรต่างๆครับครับจากสิ่งที่เขาคาดการไว้เขาขายเป็นเดือนละเป็นล้านนะเปลี่ยนประเภทธุรกิจความคิดสร้างสรรค์เหนือเหตุผลบางอย่างขายแค่กล่องเนี้ยครับมีแพ็กเกจหลายแบบแล้วเขาก็คิดว่าวันนี้คนที่ไปเรียนกับเขาเนี่ยมีเป็นร้อยเลยทุกคนมาเรียนวิธีการขายของออนไลน์อย่างนั้นกูขายอุปกรณ์สำหรับคนขายของออนไลน์แล้วกันห้องนี้น่าจะได้ทั้งร้อยคนละครบนะครับนั้นกำลังจะบอกว่าจิตวิญญาณประกอบการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมน่าจะพาพวกเราออกจากกรอบบางส่วนได้นะครับเพราะนั้นพี่ๆลองดูว่าวันนี้การประกอบการนวัตกรรมต่างๆก็จะมีหน่วยงานส่วนราชการอยู่นะครับจะทำเรื่องวิจัยอันดีก็ในส่วนของกระทรวงอวนี่ชื่อใหม่นะครับกรมศึกษาวิทยาศาสตร์โหยาวนะในเทคโนโลยีเนี่ยก็มีงบประมาณหลายคนอาจจะเคยใช้ iTab ของสวทช.คุณก็สามารถทำเรื่องพวกนี้ได้นะครับเรื่องที่9คือเข้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูงนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องพี่จำได้นะตลาดศักยภาพแหล่งทุนตลาดศักยภาพแหล่งทุนตลาดมีในประเทศต่างประเทศมีออนไลน์มีออฟไลน์วันนี้สสว.พยายามผลักเรื่องตลาดภาครัฐเพราะภาครัฐซื้อแน่ๆต่างกันนะเมื่อกี้บริโภคก็ต้องแข่งกันในตลาดนะครับแต่รัฐเนี่ยซื้อแน่ๆปีนึงประมาณ 1.3 ล้านล้านนะครับปีที่ผ่านมานโยบายตัวนี้เราให้ SME เข้าถึงได้อยู่ทั้งหมดประมาณแสนกว่ารายมูลค่าที่รัฐซื้อจาก SME ในปีที่แล้วคือ 5.5 แสนล้านคือ 5.5 แสนล้านนะครับในนั้นมีคนที่ได้โอกาสใหม่ๆอยู่มากพอสมควรเคยมีคนถามว่าเฮ้ยมันเป็นคนเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมีคนใหม่ได้เข้าสู่ตลาดด้วยนั้น 5.5 แสนล้านนั้นก็คือเกิน 40% ของวงเงินงบประมาณในการซื้อถามว่าในปีนี้และปีต่อไปเราจะทำอย่างไรต่อนะครับเมื่อเราเห็นมูลค่าวันนี้ 5 แสนล้านนะครับสินค้าในนั้นเกือบล้านรายการฟัง SKU แล้วมหาศาลผมมีแคตตาล็อกน่าจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนกล้าเคลมมีอยู่ประมาณวันนี้เกือบล้านรายการสินค้าวันหน้าตรงนี้จะสามารถเป็นแพลตฟอร์มตัวใหญ่ที่เชื่อมได้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวพอมันต่อกันได้ทั้งหมดในนี้คือ SME แน่นอนแสนกว่ารายนี่คือ SME ตามนิยามที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นยืนยันตัวตนเห็นหมดเห็นรายการสินค้าเห็นทั้งหมดวันนี้อื่นก่อนหน้าถ้าพี่ยังไม่มีอะไรขายพี่ขึ้นทะเบียนนี่ไว้ก่อนก็ได้ในปีที่ผ่านมาทุกคนก็บอกว่าอยู่ดีๆก็มีหน่วยงานรัฐมาตามขอสินค้าบางอย่างไปครับนี่ถามว่าเราทำอะไรต่อก็คือในปีนี้ต้องมุ่งเป้าเพราะมันซื้ออย่างเงี้ยมันก็เจเนอรัลมากนะครับเราดูอยู่สัก 2-3 หมวดนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงบางทีอาจจะไม่ใกล้เรานะอาจจะใกล้คนอื่นหรือบางประเภทอันนึงคือเรื่องของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการแพทย์นะครับในปีที่ผ่านมาตัวเลข SME รัฐซื้อจาก SME อยู่ประมาณสักซื้อรวมนะครับซื้อรวมประมาณ 50,000 กว่าล้านเป็น SME อยู่ประมาณ 15,000 ล้านนะตีซะ 55,000 กับ 15,000 25,000 35,000 45,000 อีก 30,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการนำเข้านั้นแปลว่าถ้าเรายกระดับ SME ในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าได้แปลว่าวันนี้เงินไม่ออก SME ก็ได้เพิ่มนะครับแต่ก็ยังมีบางอย่างเป็นอุปสรรคและปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าก็มี SME ที่จะเดินแล้วก็ขยับถ้าขยับ 15,000 ขึ้นเป็น 20,000 ล้าน 25,000 ล้านแปลว่าวันนี้เงินก็ไม่ออก SME ก็มั่งคั่งจ้างงานก็ดีขึ้นอันนี้คือ1เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ที่2จริงๆเรื่องของอุตสาหกรรมการบินฟังดูแล้วก็จะแปลกๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพี่มีเซกเตอร์3 4เดี๋ยวผมดูข้อมูลแล้วก็อยากจะยกตรงไหนก็ว่ากันนะครับเซกเตอร์เรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งอาจจะเป็นซันเซ็ตเพราะมันจะต้องย้ายไปเป็น EV และอื่นบางส่วนนี้น่าจะไม่เหลือแล้วในอนาคตนะครับเพราะนั้นเราได้เริ่มทดลองเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไปทำชิ้นส่วนอากาศยานนะครับในปีที่แล้วก็มี SME หลายรายสามารถทำชิ้นส่วนที่เป็นไม่ใช่คริติคอลพาร์ทพี่ไม่ต้องกลัวมันไม่มีตรงไหนเสี่ยงภัยนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนในส่วนที่มันไม่ใช่ส่วนเสี่ยงภัยนะเป็น ground handling อะไรต่างๆบางส่วนไปก่อนนะครับแล้วถามว่าใครเป็นคนกล้าได้กล้าเสียหรือใช้ก่อนครับก็รับรองใช้กันในส่วนของ state aircraft อะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมีทั้งเรื่องการแพทย์สำหรับการบินและอื่นๆในอนาคตเราเอามาจากไหนก็เอามาจากถังชุดเนี้ยที่เราเห็นแล้วก็สร้างโอกาสจริงๆแม้กระทั่งเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์ก็อยู่ในโครงการและแนวทางเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ย้ำเหมือนเดิมครับพี่ๆอยู่ในเซกเตอร์ไหนอยากให้เราช่วยลงเข้าไปเจาะดูนะครับเดี๋ยวก็ยกระดับขึ้นมาช่วยกันนะครับนั้นตลาดก็จะเข้าสู่ตลาดมูลค่าสูงแล้วเราก็สามารถทำให้ SME เราเติบโตได้นะครับเรื่องที่10เป็นเรื่องของห่วงโซ่ประทานของโลกนะครับฟังดูอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนพูดแล้วอาจจะวันนี้ห่วงโซ่ประทานในไทยเรายังเข้าสู่ได้ยากอยู่เมื่อสักครู่ยังคุยกับทีมว่าถ้าวันนี้สินค้า1ตัวสินค้า1ตัวนะครับเอาเป็นผ
มยกตัวอย่างนะสมมติขนมปังก็ได้ขายในห้างนะครับในบริษัทผลิตขนมปังนะครับมันซื้ออะไรบ้างก็คือซื้อทั้งถุงเนาะใส่ฉลากแป้งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทั้งหมดนะครับก็ได้เป็นสินค้าหนึ่งอันแปลว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำทุกอย่างคุณต้องใช้ raw materials บางตัวเพราะนั้นคำว่า supply chain ถ้าคิดแบบการค้าขายถ้าพี่ทำกล้วยตากพี่ก็ต้องมี supply chain ของพี่ไปจนถึงทั้งหมดอันนี้คือ supply chain แบบเราเพื่อจะเข้าขายในบ้านเราแต่ถ้าเข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยมันคือ global supply chain การโดดเข้าครับต้องโดดเข้ากับเบอร์ใหญ่คือไซส์ L หรือเป็นบริษัทข้ามชาติหรือถ้าเจ๋งหน่อยประเทศไทยถ้าจะให้หลับตาแล้วเอ่ยนามว่าจะมีใครพาหัวขบวนเราเข้า global supply chain ได้พี่คงนึกได้ไม่กี่ชื่อโอเคนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเราจะเอา SME เราเข้าห่วงโซ่ประทานการค้าได้แปลว่าเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับที่ในโลกใบนี้เขาคอนเซิร์นวันนี้ SME ต่อให้เก่งหมดถ้าเรายังไม่ได้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง sustainableเรื่องแรงงานเรื่องใช้แรงงานผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยรับรองว่า global supply chain ก็เข้าไม่ได้อันนี้เราต่อให้เห็นภาพแบบสั้นๆเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่า global supply chain เป็นเรื่องที่จะต้องพาให้ SME อื่นๆเข้าสู่การแข่งขันบางอย่างถ้าเรานำเทรนด์ได้โหยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมนะครับชี้ให้ได้อ่ะถ้าวันนี้พูดถึงเรื่องความงามทุกคนรู้จักคอลลาเจนQ10 วันนี้เราจะมีชื่อเรียกของเราสักอันไหมโหฟังดูยากมากเลยนะถ้าเราจะบอกว่าวันนี้เรามีชื่อเรียก XXX สมมติเทียบแล้วดีกว่าคอลลาเจน5เท่าโอ้พี่ต้องขย่มซัพพลายโกลบอลซัพพลายเชนอย่างมหาศาลเรื่องพวกนี้มีกลไกและอื่นนะครับงั้นถอยกลับมาแค่เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนก่อนแล้วกันนะก่อนจะเป็นหัวขบวนก็จะถอยลงมานั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้ SME สามารถเข้าไปได้ผมถึงบอกว่า SME แต่ละรายมีระดับของความตื้นลึกไม่เท่ากันนะครับโอเคครับเพราะนั้นสสวเองตามกฎหมายเลยเราเป็นซิสเต็มอินทิเกเตอร์เราจะไม่ได้เป็นอินพีเมนเตอร์เองนะครับนั้นหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีกรมพัฒนาชุมชนมีต่างๆอันนั้นคือท่านทำตามฟังก์ชันงานแต่คนที่อินทิเกรตทั้งหมดนะครับก็คือสสว.วันนี้เราผ่านแผนปฏิบัติการส่งเสริมหรือแผนปฏิบัติการ SME นะครับปีนี้น่าจะขับเคลื่อนได้ชัดเจนขึ้นถ้าพี่เห็นฝั่งทางซ้ายมือนั่นคือหน้าตางบประมาณปกติซึ่งเป็นมาในอดีตและจนถึงปัจจุบันและเดี๋ยวนะคนเราจะพยายามเปลี่ยนไปทางด้านขวานะครับทางซ้ายถ้าจะเห็นคือเรามีงบบูรณาการงบประมาณฟังก์ชันงบบูรณาการที่มีเจ้าภาพแยกฝั่งคนฝั่งงงใช่ไหมมาตรการภาษีสิทธิประโยชน์นะครับอายุตัวอย่างง่ายวันนี้ถ้าพี่จะยกระดับสินค้าด้วยการผลิตก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับถ้าจะผลิตเรื่องฉลากเรื่องอย.มาตรฐานก็จะมีกรมมีหน่วยงานอื่นมาช่วยทำอันนั้นน่ะจะอยู่ตามงบประมาณฟังก์ชันซึ่งหน่วยงานรัฐจะขอผ่านสำนักงบประมาณคราวนี้มันก็จะมีอีก2อันเห็นงบบูรณาการนะครับงบบริการหนึ่ง SME คือสสว.ดูในอดีตนะครับปัจจุบันก็มีงบบูรณาการต่างๆอีกครับบางคนบอกเอ๊ะคุย EC ก็มี SME นะคุยเรื่องดิจิตอลก็มี SME นั่นแหละครับคืองบบูรณาการต่างๆซึ่งมีเจ้าภาพบูรณาการแยกอีกพี่ๆอาจจะได้ไปเรียนดิจิตอลจากหลายกรมเลยเพราะว่าแต่ละคนตามฟังก์ชันแล้วก็ตามบูรณาการแต่วันนี้เรากำลังเชื่อมแผนทั้งหมดผ่านสำนักงบประมาณครับคือเป็นแผนบริการเดียวกันคือเราใช้แผนที่เดียวกันแต่ท่านจะใช้เงินข้างล่างตรงไหนไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนวันนี้ที่เรามาเราก็อยากให้ SME ทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราก็ส่งเสริมทุกคนได้ถูกจุดนะครับสุดท้ายก็เป็นหัวข้อที่ได้รับเชิญมาในวันนี้นะครับพี่ครับก็มีอยู่2หน้าครับเรื่องที่เราทั้งหมดนั่นคือกลไกที่เรารู้ว่า SME ขาดอะไรคือ SME แล้วเราต้องเติมอะไรบ้างมันก็มีเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องที่ต้อง up skill re skill จริงๆผมได้พูดอยู่ในเนื้อหาของมันในแต่ละส่วนที่ต้องมุ่งเป้าไปแล้วนะครับนั้นหลักๆเลยเนี่ยสำหรับ SME มีตั้งแต่เรื่องการเงินกฎหมายภาษีการตลาดจริงๆก็คือ3ฟังก์ชันเมื่อสักครู่นะครับเรื่องตลาดเรื่องผลิตภาพศักยภาพแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนวันนี้เราน่าจะมีหลักสูตรใหม่ๆในการเข้าถึงแหล่งทุนนอกเหนือจากธนาคารคือวันนี้ถ้าเราพึ่งธนาคารกลไกแบบนี้อาจจะทำให้เราเข้าถึงแหล่งทุนได้ช้านะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริหารจัดการนะครับทั้งหมดจริงๆจะตอบในส่วนของ3ฟังก์ชันส่วนการอบรมหรือการอัพสกิลของพวกเรามีไปได้ตั้งแต่ให้ส่วนราชการเอกชนนะครับหรือพวกเรามองแล้วตรงไหนสำคัญเราเลือกที่จะพัฒนาตัวเองในประเด็นสำคัญต่างๆนะครับส่วนที่ผมให้ไว้ข้างหน้านั้นเป็นวิธีการดูและนิยามเพราะนั้นเวลาเราอยากจะเข้าไปรับการส่งเสริมตรงไหนอย่างไรบ้างก็พยายามดูฟังก์ชันงานของแต่ละส่วนราชการไว้เป็นหลักนะครับจริงเรามีมากกว่า22กระทรวงนะครับ22กระทรวงเกือบ40กว่าหน่วยงานในการทำงานเรื่อง SME 1คนไม่ได้เกิดจาก
น่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจริงเราเกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนในการที่จะเลือก up skill re skill ในส่วนที่เรายังขาดแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับขอบคุณครับจะขอเรียนเชิญท่านกรุณาอยู่บนเวทีก่อนนะครับผมครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราก็จะมีช่วง Q&A ที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสถามนะครับก็ไงขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์มาลัยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SME นะครับเริ่มมาก็เรียกว่าทำให้เราชื่นช่ำใจนะครับว่าเป็นข่าวดีว่าเราได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ในไตรมาสที่3นะครับนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโครงการ BDS นะครับเฟส2เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้แล้วใช่ไหมครับครับผมครับผมโอเคครับและในช่วงนี้นะครับขอเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทั้งที่ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้นะครับและท่านที่รับชมรับฟังอยู่จากไลน์ทาง Facebook Live นะครับได้ถามคำถามท่านวิทยากรนะครับเกี่ยวกับการสัมมนาในวันนี้นะครับยังไงสามารถที่จะฝากคำถามทางเจ้าหน้าที่ของเรามาได้นะครับนะครับมีคำถามส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีถามเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะครับมีคำถามครับว่าในปี2565ถึง2566เนี่ยครับผมกลุ่มเป้าหมาย SME ที่ทางสสว.จะช่วยเหลือเป็นพิเศษคือกลุ่มธุรกิจใดบ้างครับจริงในที่อยู่ในตัว BDS ที่กำหนดไว้อันนึงก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเครื่องจักรตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าเราเปิดประเทศเรียบร้อยนะครับภาคนี้ต้องเดินก่อนนะครับคำว่าเกี่ยวเนื่องอาจจะไม่ใช่ไปถึงแค่โรงแรมร้านอาหารแต่จริงพวกของที่ระลึกสินค้าที่จะต้องขายอยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับตรงนั้นก็เป็นตัวแรกที่เราเปิดให้เพื่ออย่างน้อยเป็นเงินในการช่วยรีสตาร์ทให้ผู้ประกอบการได้เดินหน้าก่อนนะครับแล้วก็มีในผู้ประกอบการที่เป็นในส่วนของที่เป็นวิสาหกิจชุมชนในการที่ต้องการยกระดับสินค้าด้วยนะครับจริงในรายละเอียดในนั้นจะมีอยู่ครับจริงค่อนข้างครอบคลุมครับเพียงแต่ว่าวงเงินกับเซกเตอร์นั้นอาจจะกำหนดไว้ต่างกันนิดหน่อยครับผมคำถามต่อไปนะครับเมื่อกี้ที่ท่านได้พูดถึงโครงการBDS ไปนะครับมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยอยากสอบถามเพิ่มเติมครับว่าในส่วนของระบบ BDS เนี่ยครับมีให้ความช่วยเหลือในผู้ประกอบการด้านไหนบ้างครับเมื่อกี้บางท่านอาจจะฟังไม่ทันครับครับหรือโทษทีเมื่อจริงตั้งใจตอนแรกว่าจะเอาใส่มาแล้วเนี่ยจะใส่มาในนั้นเนี่ยจริงๆจะเขียนงี้ครับพอดีผมไม่ได้มีในมือเนาะเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวตัวเลขไม่ตรงมันจะมีไซส์ S ไซส์M size small medium micro เงี้ยนะครับแต่ละไซส์ก็ให้วงเงินไม่เท่ากันผมเล่าอย่างเงี้ยนะครับไซส์เล็กหน่อยเราให้ตัวช่วย80เพราะเราเชื่อว่าท่านมีกำลังในการช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีอารมณ์พูดง่ายๆในการที่จะจ่ายคนละครึ่งก็ไม่อยากจะจ่ายเอาง่ายๆแล้วถ้าต้องลงทุนเพื่อทำมาตรฐานเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่นั่นเท่าไหร่นักเพราะนั้นไซส์ไมโครเนี่ยเราให้ถึง80นะครับแล้วที่เหลือก็ลดตัดลงไปนะครับในประกาศหรือที่หน้าเว็บไซต์ที่เข้าไปดูได้นะครับในประเภทของสินค้าก็เมื่อสักครู่ผมพูดแล้วในเรื่องของสิ่งที่ช่วยเรามี3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรื่องมาตรฐานแล้วก็เรื่องของเรื่องมาตรฐานประสิทธิภาพศักยภาพเลยครับคือเรื่องมาตรฐานคือเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3คือเรื่องตลาดนะครับตลาดก็มีตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าวันนี้เรามีงานที่จะต้องออกไปเพื่อเป็นงานแสดงสินค้าแต่หมายความว่าเป็นแสดงสินค้าที่มี impact หรือถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยอาจจะเป็นงานแสดงสินค้าที่ทุกคนอยากเข้าอย่างไทยเฟรกอย่างเงี้ยสมมุตินะครับนั้นสมมุติถ้าท่านมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าไปในเรื่องของการออกบูธค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยเราก็ช่วยคนละครึ่งนั้นเราดูในสัดส่วนที่จะช่วยท่านในเรื่องของการทำมาตรฐานทำเรื่องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสามารถเข้าไปดูในนั้นได้ว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างแล้วก็มีตลาดมีอะไรบ้างวันนี้ที่เมื่อสักครู่ที่เมื่อวานผมดูข้อมูลมาก็คือเรามีอยู่ประมาณ100บริการพูดง่ายก็มีมาตรฐานบวกตลาดต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก100เรื่องนะครับถ้าท่านอยากได้มากกว่านั้นเดี๋ยวท่านฟีดแบคผ่านทางช่องทางมาแล้วก็ดูให้ครับครับผมคำถามต่อไปนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่อยากสนใจแล้วก็อยากที่จะขอเข้าปรึกษาแล้วก็เข้ารับเงินทุนสนับสนุนจากทางสสว.ครับผมพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรครับโอเคผมเอาง่ายๆก่อนเรื่องแรกเอาช่องทางวิธีการที่จะรู้ว่าวันนี้มีอะไรให้บ้าง
นะครับก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับ SB Connect นะครับทั้ง Android และ iOS นะครับวันนี้ก็โหลดไว้ในนั้นก็จะมีทั้งข้อมูลนะครับ SB 1โครงการดีๆของหน่วยอื่นๆก็จะมารวมไว้ที่นี่ต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้หน้าตามันจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเดิมทีมันใช้เป็นแค่ช่องทางประชาสัมพันธ์แต่ในปีนี้เองคิดว่าภายในกันยายนคือสิ้นปีงบประมาณนะครับแอปพลิเคชันอันนี้จะเป็นซูเปอร์แอปที่ผูกเรื่องที่1คือผูกในเรื่องของข่าวสารทั้งหมดท่านจะเป็นแหล่งความรู้2คือจะเป็นที่ใช้ในการยืนยันตัวตนนั้น SME เนี่ยสมัครสมาชิกเข้าระบบก่อนก็คือตัวนี้จะเป็นแอปตัวเดียวนะครับที่จะสามารถส่งต่อการให้บริการต่างๆได้อันนี้คือประมาณกันยายนปีนี้น่าจะเสร็จสิ้นแต่ตอนนี้ถ้าท่านโหลดไว้ก็จะเห็นเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ใช้ในการดูข้อมูลก่อนได้เบื้องต้นนะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆเรามีระบบทะเบียนสมาชิกนะครับซึ่งถ้าท่านสมัครสมาชิกไว้ระบบก็จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการที่เกี่ยวกับสสว.หรือสิทธิประโยชน์ที่ดีๆให้นะครับก็คิดว่าระบบตัวเต็มทั้งหมดเนี่ยในเดือนสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ก็จะเป็นระบบที่สามารถผูกได้ทั้งหมด SME ก็จะมี ID อันเดียวท่านก็เหมือนท่านมีเพื่อนคู่ใจอยู่อันหนึ่งระบบนี้ในปีนี้เองเหมือนกันจะมีทั้งระบบที่ปรึกษานะครับระบบการเรียนออนไลน์ในสาขาที่ท่านสนใจหรือ financial literacy บางอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นเมื่อระบบสมบูรณ์แล้วท่านจะสามารถหาที่ปรึกษาถามในสิ่งที่ท่านสงสัยแล้วเรามีระบบส่งต่อครอบคลุมไว้อยู่ในนั้นหมดนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นก็โหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อนเดี๋ยวพอระบบพร้อมท่านยืนยันตัวตนเสร็จก็สามารถเชื่อมบริการตัวอื่นได้นะครับพอดีเลยครับเนื่องจากว่ามีผู้ที่สอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเข้าระบบทะเบียนสมาชิกของสสว.นะครับท่านก็ได้กรุณาแนะนำไปรวมกับคำถามเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะนิดเดียวครับตอนนี้ระบบทะเบียนสมาชิกคือหลายคนบอกว่าตอนนี้หน้าตามันจะเหมือนเวลาท่านขอรับบริการส่วนราชการท่านจะไปขอทีละอันทีละอันวันนี้ระบบที่หน้าบ้านเรายังมีระบบทะเบียนสมาชิกระบบขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบทะเบียน BDS นึกออกไหมพี่ๆต้องกดสามอันอ่ะพี่ถึงได้3อย่างนะครับแต่กำลังเรียนอย่างนี้ว่าในกันยายนปีนี้มันจะคอนโซลิเดททั้งหมดนะครับทั้งภายในก็คือเข้าครั้งเดียวทุกอย่างที่ใช้ต่อกันเหมือนวันนี้เราใช้แอปพลิเคชันเราใช้บริการเชื่อมมันก็จะต่อกันโดยอัตโนมัตินะครับนั้นก็ตอนนี้หน้าเว็บไซต์ก็จะมีสมาชิกสสว.ลงทะเบียนเพื่อจะซื้อจ้างภาครัฐลงทะเบียนเพื่อขอ BDS คือบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนึกว่าลงอันนี้แล้วจบได้อันอื่นด้วยไงตอนนี้ยังไม่ได้นะครับยังนี้ยังแยกชิ้นอยู่ฟังดูแล้วดูไม่ค่อยทันสมัยแต่ว่าสิ้นภายในสิ้นปีว่าหมายกันยานี้น่าจะต่อกันได้ทั้งหมดครับครับผมนะครับเราก็ได้รับข้อมูลนะครับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทางสสว.เองเนี่ยก็เรียกว่าดูแลแล้วก็สนับสนุน SME ในหลายๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนศักยภาพผู้ประกอบการแล้วก็โอกาสทางการตลาดนะครับน่าเสียดายที่เวลาเรามีจำกัดเหลือเกินนะครับหวังว่าโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสได้รับความรู้ดีๆจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์มาลัยเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือให้ท่านวิทยากรของเราอีกครั้งนึงครับนามของคณะผู้จัดงานนะครับขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาและทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของเราในครั้งต่อๆไปของศูนย์7สนับสนุน SME ของบริษัท CPO จำกัดมหาชนได้ที่ Facebook Fanpage 7 SME Support นะครับและสุดท้ายนี้ก่อนจะลาจากกันไปครับมี2เรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องแรกครับขอให้ท่านกรุณาประเมินความพึงพอใจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยนะครับเรื่องที่2ครับสำหรับท่านที่นำรถมาจอดในบริเวณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทาราปาร์คแห่งนี้นะครับท่านสามารถนำบัตรจอดรถไปสแกนเพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ที่ตู้สแตมป์บัตรจอดรถบริเวณชั้น1ของอาคารนี้ใกล้กับบันไดเลื่อนนะครับถ้าท่านหาไม่เจอหรือว่าไม่แน่ใจยังไงนะครับสามารถสอบถามได้จากน้องๆทีม Angels ของเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับกับผมอาจารย์ณัฐพลนาสุสุขแล้วก็ทีมงานนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมในครั้งหน้านะครับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยครับสวัสดีครับ